สวัสดีครับก็นะครับยินดีได้นะครับพบกันในวันนี้นะครับผมนะครับอ่าดอกเตอร์นะครับเอกลัตณ์นะครับสิวพงษ์ธงชัยนะครับอ่าเรียกว่าครูเอกก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับพูดคุยกันนะครับในชุมชนวิชาการนะครับกับอ่ามูลนิธินะครับเพื่อเด็กพิการนะครับในหัวข้อนะครับโยคะบําบัดเพื่อเด็กาเด็กพิการและเด็กพิเศษนะครับ ก็นะครับตอนนี้นะครับผมนะครับแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับทางด้านโยคะบําบัดนะครับอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับธรรมศาสตร์นะครับมอแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็มีทำนะครับอบรมนะครับเรื่องของหลักสูตรครูโยคะนะครับแล้วก็ทํางานนะครับกับเด็กออทิสติกเนี่ยนะครับมาประมาณ10กว่าปีละนะครับ ในชื่อของผมเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมี ERYT 500นะครับคืออะไรนะครับ ERYT 500เนี่ยนะครับก็เป็นนะครับ q u d l i f y นะครับว่าเราเนี่ยผ่านการสอนมากกว่า5,000ชั่วโมงนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ลงทะเบียนไว้ในกลุ่มของโยคะอารยนนะครับแล้วผมก็ได้นะครับ RCYT r c t คืออะไร RCYT คือผู้เชี่ยวชาญในโยคะเด็กนะครับของผมก็จะเป็นเชี่ยวชาญในกลุ่มเด็กพิเศษนะครับแล้วก็ Uh, YA CEP เนี่ยคือผู้ที่ให้การศึกษานะครับกับผู้ฝึกโยคะทั่วโลกได้นะครับ uh, ด้านล่างนะครับเป็นอีเมลของผมเนาะนะครับก็คือว่าถ้าสนใจนะครับเรื่องของโยคะนะครับก็อีเมลมาคุยได้หรือว่าจะกดคำว่าโยคะ c i e n c e a s s e m b l y เนี่ยใน o o k b o o กก็จะมีหน้าเพจนะครับและหลังจากอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลนะครับ ซัพพอร์ตนะครับการทำงานนะครับเกี่ยวกับโยคะนะครับในเด็กพิเศษนะครับลงเพจบ่อยๆนะครับเราจะได้มีฐานข้อมูลไว้คุยกันนะครับสำหรับคุณครูที่สนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต้องถามก่อนว่าเราเนี่ยคิดว่าโยคะเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรนะครับหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงว่าการออกกำลังกายการยืดเยียด นะครับหรือการถ่ายรูปลง a c e b o o k โชว์ท่าแปลกๆนะครับหรือการทรมานตนนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาตกตะกอนกันนะครับว่าความหมายของโยคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรนะครับโยคะเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับมาจากคําว่ายุกนะครับก็คือการเชื่อมนะครับเชื่อมอะไรเชื่อมของกายเรานะครับกับจิตใจของเราเนี่ยนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวกัน นะครับโดยการทํางานของเขาเนี่ยนะครับก็จะต้องนะครับมีการฝึกท่าทางพร้อมกับลมหายใจแล้วก็สมาธินะครับเมื่อเราเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวหายใจฝึกการหายใจและทําสมาธิเนี่ยครับมันก็จะช่วยเรานะครับให้เกิดภาวะสมดุลนะครับทั้งกายนะครับและก็ใจของเรานะครับที่มาของโยคะเนี่ยนะครับ คำนับจากเอกสารเนาะที่มันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็มาจากทางอินเดียนะครับจากตำราที่ไว้ที่เราเรียนกันนะครับแต่ว่าในทั่วโลกเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับมีท่าทางต่างๆมากมายเลยที่คล้ายๆโยคะเลยนะครับอย่างประเทศอียิปต์เนี่ยก็มีการนะครับนาอยู่ในมหาพิรามิดเนี่ยนะครับก็จะมีท่ายืดเหยียดของฟาโรเนี่ยนะครับเป็นท่าสะพานโค้งนะครับกับท่าง,งู เนาะท่าผู้ชงเนี่ยนะครับที่ไว้ใช้นะครับปรับกระดูกสันหลังนะครับออกกําลังกายหรือของไทยเราเองเนี่ยก็จะมีท่าฤือศีดัดตนนะครับแล้วก็ของประเทศจีนเนาะก็จะมีพวกท่าไท้เก๊กนะครับหรือกังฟูอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสําคัญต่อร่างกายของมนุษย์นะครับ ที่ผมบอกว่านะครับหลักฐานนะครับว่ายคะเนี่ยคำว่ายูคะเนี่ยนะครับเกิดขึ้นประเทศอินเดียเพราะว่าขนาดถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยนะครับอันอื่นนะครับภาพอื่นๆเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นยูคะนะครับแต่ตำราของประเทศอินเดียเนี่ยบันทึกไว้เนี่ยห้าพปีแล้วนะครับเรียกว่ายูคะนะครับแล้วก็มีตำราเนี่ยหลายเล่มนะครับที่เรายังใช้เรียนอยู่นะครับก็มีอย่างเช่นตำราปะตันจรียูคะสุตราเนี่ยก็ อายุมากกว่า2,000ปีแล้วผมก็ยังเรียนอยู่เลยเล่มนี้นะครับหรือว่าหัตถปฏิปิกะเนี่ยนะครับก็เกือบพันปีนะครับก็ยังยังใช้เรียนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องต้องต้องดูว่า,าคนโบราณเนี่ยนะครับเขาเขาตีความว่ายังไงนะครับแล้วเราอยู่ในยุคโมเดิร์นเนี่ยเราจะเอาความรู้ตรงนั้นมาประยุกต์กับชีวิตประจําวันเราอย่างไงนะครับโยคะนะครับก็หมายก็มีจุดประสงค์นะครับเพื่อ ในในปัจจุบันเนาะในปัจจุบันนะครับก็เพื่อพัฒนาความแข็งแรงนะครับความยืดหยุ่นสมาธินะครับแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะครับแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพนะครับทั้งหมดในร่างกายของเราให้มันดีขึ้นทั้งกายและใจนะครับอย่างถามผมว่าทําทไมผมชอบโยคะมากๆนะครับหรือว่ามาเดินทางเนี่ยมาสายโยคะเนี่ยผมฝึกโยคะตั้งแต่อายุประมาณ26 เนาะตอนนี้ก็จะ50แล้วลนะครับก็รู้สึกว่ายังยังจะต้องอยู่จะต้องต้องเรียนรู้เพราะว่ามีปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาให้เราเรียนรู้มากมายทั้งตัวเองกับทั้งลูกศิษย์เราด้วยนะครับของผมเองเนี่ยอตอนฝึกใหม่ๆเนี่ยก็จะมีที่เข้ามาฝึกเนี่ยเพราะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็เลยใช้โยคะเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ ช่วยให้ตัวเองเนี่ยบาลานซ์นะครับในเรื่องของจิตใจของเรานะครับแล้วก็ช่วยให้นะครับกายโดยรวมของเราอะกลับมานะครับดีเหมือนเดิมนะครับอ๋อลืมไปเลยนะครับรูปกลางครับรูปกลางเนาะนะครับในในสไลด์เนาะจะมีรูปกลางเนี่ยนะครับเป็นเป็นต้นกําเนิดเนาะของท่าโยคะนะครับแล้วก็ตอนนี้เรายังต้องใช้ท่านี้ในการทําอยู่นะครับฝึกท่าทั้งหมดเนี่ย นะครับเราต้องมานั่งท่านี้ให้ได้นะครับเขาเรียกว่ามหาอัสนะครับเป็นภาพที่พบในลุ่มน้ําสินธุนะครับถือว่าเป็นโยคะท่าแรกเลยนะครับแล้วท่านี้เขาเรียกมหาโยคีนะครับซึ่งเป็นภาพต้นกําเนิดนะครับจะเรียกอันนึงก็เรียกว่า l o r d แ p ปออฟแอนิก็ได้นะครับแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของภาพของพะศวะนะครับตาม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 ที่นักวิชาการทางอินเดียเขากล่าวอ้างไว้นะครับก็เลยเอามาให้ให้ดูหนึ่งภาพนะครับว่า เนี่ยครับเขาก็จะมีภาพหลักฐานอะไรแล้วก็มีคําว่าโยคะเนี่ยนะครับใส่เข้ามาก่อนประเทศอื่นมีภาพเหมือนกันนะครับทางทางของอียิปต์ก็เก่ากว่าแต่ว่าไม่ได้กําหนดไว้ว่าเป็นโยคะก็เลยเราก็เลยไม่ได้เรียกว่าเป็นโยคะนะครับคราวนี้นะครับจากตําราที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับตำราเล่มแรกนะครับตำราเล่มแรกนะครับอของปตัตตานีโยคะสุตราเนี่ยนะครับ ก็กำหนดไว้ว่านะครับถ้าจะฝึกโยคะครับจะต้องมีองค์ประกอบ8องค์ประกอบนะครับหรือว่าเรียกว่ามักแของโยคะหรือเรียกว่าอัสดังคะโยคะก็ได้นะครับก็ออันแรกเลยนะครับก็จะมียามะนะครับก็คือศีลหรือข้อปฏิบัตินะครับก็คือเช่นความซื่อสัตย์นะครับไม่ลักทรัพย์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็นิยามะนะครับก็เป็นข้อปฏิบัติส่วนตัวนะครับความสะอาดการศึกษานะครับหรือว่า การนะครับพรมจันหรือว่าการที่เชื่อในพระเจ้าของเขาอะไรเงี้ยนะครับอาสนะนะครับก็คือการฝึกนะครับท่านะครับฝึกท่านะครับฝึกร่างกายของเราเนี่ยคนเรียกว่าอาสนะนะครับปรานมะนะครับก็คือการฝึกควบคุมลมหายใจนะครับปัจยาหาระนะครับก็คือการนะครับถอนนะครับประสาทสัมผัสนะครับจากภายนอกออก นะครับไม่ให้มารบกวนภายในเรานะครับธารณะนะครับคือการทําให้เกิดการจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับทายนะนะครับก็คือการทําสมาธิอย่างต่อนเนื่องสมาธิเนี่ยคือการรวมนะครับรวมร่างรวมจิตใจของเราร่างกายของเราจิตวิญญาณของเราแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับความหมายสมาธิของเราเนี่ยเราจะเข้าใจทา,ทางทางไทยของเราเนี่ยจะเข้าใจคําว่าสมาธิคือคือคือการ ทำสมาธิเลยเนาะนะครับแต่ที่เราทํากันอยู่อะครับจึงอยู่ในขั้นของทายนะนะครับทายนะเวลาคุยกับต่างชาติเนี่ยเขาจะรู้กันว่าทายนะเนี่ยแปลว่าทําสมาธิที่เราทํากันอยู่นะครับอย่างเช่นพวกคณิกะสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้นะครับโยคะเนี่ยพอหลักเนี้ยสามารถแบ่งการฝึกออกมาได้นะครับเป็นการฝึกภายในนะครับภายในภายในร่างกายกับภายนอกร่างกาย นะครับแล้วภายในในร่างกายคืออะไรภายนอกร่างกายคืออะไรนะครับภายในร่างกายก็คือการที่ยกระดับจิตใจของตนเองนะครับแล้วภายนอกร่างกายคืออะไรพัฒนาร่างกายเราให้แข็งแรงนะครับแล้วก็นะครับไม่ให้นะครับสิ่งต่างๆภายนอกนะครับมารบกวนนะครับจิตใจของเราจนทําให้เรานะครับเกิดบาดแผลต่างๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทั้งแหลักเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่ภายนอกและภายในบ้างนะครับยามะนะครับ นิยามะนะครับอาสนะปานายามะเนี่ยไว้ฝึกภายนอกนะครับเป็นโยคะโยคะที่ไว้ฝึกนะครับร่างกายของเรานะครับฝึกยังไงล่ะนะครับผมถามกลับว่าถ้าสมมุตินะครับเราไม่มีศีลธรรมนะครับหรือว่าเรารู้สึกไม่ดีหรือเราไปทำกา,าทำคนอื่นไม่ดีเนี่ยนะครับ จิตใจของเราก็รู้สึกขุ่นมัวไปด้วยนะครับสิ่งโยคีในโบราณก็เลยบอกว่อาอย่าไปทไําร้ายคนอื่นละกันนะครับก็กําหนดไว้เป็นหลักสิบป,ประการว่าทํายังไงที่เราจะอยู่ร่วมกับตนเองอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเนาะนะครับอาสะนะละ่ะนะครับเมื่อกี้ที่บอกเนว่าทั่วโลกนะครับมีภาพการออกกําลังกายเต็มไปหมดเลยนะครับอาสะนะเนี่ยนะครับเป็นการออกกําลังกายนะครับเป็นยืดเหยียดร่างกายนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรง Ens, นะครับแล้วแข็งแรงไปทําไมล่ะสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลนะครับก็ต้องดูแลร่างกายของตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงเพื่อที่ทําไมครับบําเพ็ญนะครับบําเพ็ญเพียรนะครับเพื่อที่จะหลุดพ้นเนาะสมัยก่อนโยคะเขาไว้ใช้เพื่อการหลุดพ้นเนาะนะครับแล้วปัญญามะคืออะไรนะครับปัญญามะคือการฝึกควบคุมลมหายใจนะครับฝึกควบคุมลมหายใจนะครับแล้วฝึกไปทําไมล่ะนะครับลมหายใจนี่แหละนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์เนาะ ที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับปรับสมดุลในร่างกายได้ดีที่สุดเนาะแล้วก็จะพาเราเนี่ยเข้าไปสู่นะครับสมาธิได้ง่ายนะครับสมาธิได้ง่ายก็คือเป็น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 ,ปน,ปนตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับอ่าคราวนี้นะครับสตัวนะครับยามะนะครับยี่ยามะอาสนะปนายามะเนี่ยนะครับเป็นโยคะที่ฝึกกับร่างกายของเรานะครับปัญญาหาระเนี่ยเป็นสะพานเชื่อม ถ้าเราไม่ตัดสิ่งเราจากภายนอกนะครับเราจะไม่สามารถเข้าไปสู่โลกภายในของเราได้เลยนะครับก็เลยจะต้องมีการฝึกทารณะทายนณะและสมาธินะครับเพื่อให้ยกระดับโลกภายในนะครับจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับทารณะนะครับก็คือการฝึกการจดจ่อนะครับอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับจดจ่อยังไงล่ะนะครับก็เหมือนกับเรานะครับ เพ่งนะครับหรือตามดูลมหายใจนะครับตามดูลมหายใจเนี่ยนะครับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับหรือการเท่นับเลขให้เด็กๆนับเลขเนาะวันนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องเด็กนะครับใช้ใช้การนับเลขเนี่ยเด็กก็จดจ่อเหมือนกันนะครับจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับก็จะตัดการรบกวนจากที่เขานะครับฟุ้งๆนะครับคิดอยู่ข้างนอกนะครับก็ตัดการรบกวนให้มาอยู่1จุดนะครับ ทยนะล่ะนะครับก็คือการทําสมาธิอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือจดจ่อต่อไปจนนะครับไม่มีความคิดเข้ามาแทรกและหรือความคิดที่แทรกอยู่ในในจิตใจของเราน้อยที่สุดนะครับสมาธิก็คือการนะครับรวมนะครับรวมนิ่งว่างนะครับที่ไม่มีสิ่งใดมารบกวนและนะครับก็มรตแตเนี่ยนะครับของปตตัญจลีเนี่ยก็จะเป็นแนวทางนะครับ การฝึกโยคะเพื่อบรรลุแจ้งนะครับเพื่อความสมดุลทั้งกายและใจนะครับแต่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอะนะครับไปฝึกตามของเวสเทิร์นนะครับคือทางตะวันตวันตะวันตกนะครับมากกว่าของทางตะวันออกเพราะว่าพอดู8หลักเนี่ยนะครับหลายคนก็แบบไม่เอาแล้วนะครับมันมีหลายๆอย่างที่มันทำได้ยากมากเลยนะครับอย่างยามะนิยามะเนี่ยอาจจะ เราอะเป็นเอเชียเนาะเราก็จะรู้สึกชินนะครับเพราะว่าเราเราก็เป็นชาวพุทธด้วยนะครับหรือว่าทางทางทางพี่น้องาศาสนาอื่นเนี่ยก็จะมีหลักของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพวกฝรั่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเออไม่เอาดีกว่านะครับเขาก็จะตัดไอ้ตรงนี้ออกนะครับก็จะเหลือแค่อาสนะนะครับปัญยามะนะครับแล้วเขาเพิ่ม deep relaxation ก็คือการผ่อนคลายลึกนะครับแล้วก็เขาก็เอาทุกอย่างรวมกันเลยนะครับ3ตัวหลังเนี่ยเขาเรียก meditation นะครับพอโลกใหม่ของเราเนี่ยนะครับโมเดนโมเด์นยคะเนาะวันนี้เราจะฝึกเป็นโมเด์นยคะนะครับก็จะมีนะครับหลักที่เราจะต้องนะับมักมักสี่ละกันนะครับเสาหลักสี่หลักที่จะต้องใช้ในการฝึกนะครับน้องๆนะครับหรือตัวเราเองเนาะก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับก็จะมีอาสนานะเนาะท่าทางปัญญามะบิดดิ้งเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับ ด e e p ี e ล a กเซชันนะครับคือการผ่อนคลายนะครับแล้วก็เมดิเทชันคือคือการทำสมาธินะครับสี่หลักเนี้ยนะครับมาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเนาะคณะแพทย์นะครับซึ่งผมใช้หลักเนี้ยในการสอนตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาฝึกนะครับช่วงช่วงท้ายเนี่ยเราก็จะใช้นะครับหลักนี้แหละนะครับหลักสี่หลักของฮาวาร์ดอ่ามีเดลิเคสคูลเนี่ยนะครับในการนะครับทำชั้นเรียนโยคะนะครับสำหรับน้องๆเด็กกลุ่มพิเศษกันนะครับ มาดูนะครับสิ่งหนึ่งก่อนนะครับจะไม่พูดเลยไม่ได้นะครับจะอยู่ในตำรีตำขอโทษครับตำราปรตัตตนจลีโยคสุตรานะครับสรุปที่1ประโยคที่2เนาะนะครับประโยคที่ว่าโยคะจิตตะวิริตินิโรธะนะครับโยคะจิตตะวิริตินิโรธะเนี่ยครับอันนี้คือจุดประสงค์ของเขานะเมื่อ 2,000กว่าปีนะครับตำราเล่มนี้นะครับเขียนหลังพระพุทธศาสนา200ปีเขียนหลังพระพุทธศาสนา200ปีนะครับก็จะมีพออ่านแล้วเนี่ยถ้าใครไปอ่านเนี่ยจะจะจะเห็นเลยว่านะครับมีหลายอย่างของเกี่ยวกับพระ,พ,ระพุทธศาสนามากอ,อย่างมีบางสโลกเนี่ยนะครับเป็นท่อนเนาะ,ะภาษา สันสก,กิตเวลาเรียนเขาจะเรียกเป็นสโ,สโลกครับก็แต่ละสโลกเขาก็จะบรรยายคล้ายกาบกรอนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสโลกหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆสโลกเนี่ยมันข้องเกี่ยวกับพุทธมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาพูดความหมายไอ้จุดประสงค์เนาะอย่างเช่นประโยคของอสโลกของพมวิหาร4เนี่ยนะครับเมตากรุณามุติตาอุเบกขาอย่างเงี้ยนะครับก็มีอยู่ในอยู่ในบทเรียนของปัตตันจริยคะสุตราเหมือนกัน แต่ผมก็ชอบในการตีความนะครับชอบในการตีความอย่างเช่นนะครับอุเบกขาเนี่ยของของของ,ของทางปตตัญจรีเนี่ยตีความว่าเป็นการวางเฉยนะครับต่อต่อคนอื่นนะครับไม่ว่าเขาจะทําผิดหรือทําถูกอะไรก็เราก็จะไม่ตัดสินเพราะว่าเราไม่รู้ต้นเหตุที่เขาทํานะครับเราก็เขาเขาโศกเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราจะมีมิตรที่ดีนะครับเราต้องวางเฉยได้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาใน สโลกนี้ก่อนนะครับโยคะจิตตาวิรินิโรธะนะครับก็แปลว่าโยคะเนี่ยหยุดการแปรปรวนของจิตหรือหยุดการปรุงแต่งของจิตนะครับมเมื่อ2,000กว่าปีแล้วเขาไม่ได้พูดถึงร่างกายเลยนะครับเขาพูดเรื่องของการว่าจะทำยังไงเนี่ยให้ให้จิตใจของเราเนี่ยมันนิ่งนะครับใช้8หลักนี้สินะครับจิตคุณนิ่งนะครับมันจะไม่มีไม่มีอะไรที่มารบกวนคุณได้นะครับ จิตตะเนี่ยหมายถึงจิตเนาะวุตตินี่คือการแปรปวนนะครับนิโรธะนี่คือการหยุดหรือควบคุมนะครับเขาก็ใช้8หลักนะครับยามะนิยามะอาสนะปนยามะปัญญาหาระธารณะธารณะแล้วก็สมาธินะครับในการควบคุมนะครับตนเองนะครับจะเห็นรูปนะครับเห็นรูปไหมนะครับขายมีอะไรพญานาค น้อนักะนักะนะครับอ่าเป็นนี่ครับอนันตนาคราชครับเขาเขาเขาเชื่อว,ว่าเขาเชื่อว,ว่าปตัญจ a ี i อะครับปตัญฤีปตัญจ u ีเนี่ยเป็นอ่าอนันตนาคราชเนี่ยอวตารมารกลับมาเป็นฤือศีเพื่อให้ความรู้คนนะครับคราวนี้นะครับผมก็ชอบนิยามเขานิยามเขาอันหนึ่งที่ว่าอนันตอนันตนาคราชอะครับเป็นที่บรรทมของพระนาร์ลาย นะครับให้พระนารายนอนนะครับก็บอกอาสนะครับท่าทางที่เราฝึกเนี่ยควรจะนุ่มและเสถียรนะครับนุ่มและเสถียรคือไม่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะครับแล้วก็มีความมั่นคงเหมือนตัวหน้ากับครับตัวตัวหน้าคราชเนี่ยนะครับที่ที่ขดแล้วกลายเป็นที่บรรทมให้พระนารายนอนนะครับก็ไปถ้าไปทางอินเดียเนี่ยครับก็จะเจอเนี่ยครับ รูปปั้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับฤือศรีปตัญจลีนะครับเป็นนาคอย่างเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอีกสโลกหนึ่งนะครับที่ผมนำมาใช้เนาะผมชอบสโลกนี้มากเลยนะครับสโลกที่3.6นะครับแต่มีปัญหาเรื่องการตีความนะครับว่าก็จะเป็นเหมือนวงวิชาการนะครับตีความเป็นเป็นสองฝ่ายนะครับแต่ผมยึดอันนี้นะครับเพราะผมว่ารู้สึกว่ามัน มันค่อนข้างเข้าท่านะครับแล้วก็รู้สึกว่า,าให้เราเนี่ยนะครับสามารถประยุกโยคะได้เยอะมากเลยให้กับเข้ากับคนอื่นๆได้มากมายเลยอ่ะนะครับแล้วก็เป็นประโยคนี้แหละเป็นที่มาของโมเดิร์นโยคะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าใครเป็นคนให้ความรู้ประโยคนี้มานะครับประโยคที่3.6เนี่ยเขานะครับก็กล่าวว่าหลักของการฝึกโยคะเนี่ยควรจะปรับให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการนะครับ ของแต่ละบุคคลนะครับนี่อาจารย์อาจารย์ท่านตีความเนาะนะครับแล้วก็ผมชอบนะครับเพราะว่าพอเราใช้หลักเนี้ยนะครับเราสามารถนะครับเอามาประยุกนะครับกับคนมากมายเลยนะครับอย่างผมเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยก็กลุ่มเด็กออทิสติกนี่แหละนะครับแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มเด็กบุกคร้องทางสายตานะครับมีเรื่องของคนชรานะครับแล้วก็ทําให้ผมค้นคว้าเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนำโยคะมาใช้นะครับกับ ผู้คนมากมายเลยนะครับขาเรียกว่า modify การประยุกต์นะครับหลักเนี้ยนะครับเรียกว่าวิทิโยคะนะครับวิแปลว่าประยุกต์หรือ apply นะครับก็คือเราเนี่ยปรับการฝึกตามความสามารถและสถานการณ์ของแต่ละคนได้นะครับการฝึกแต่ละครั้งนะครับก็จะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเนาะแล้วก็จะช่วยให้นะครับผู้ฝึกได้ผลดี นะครับในการนะครับทางด้านร้างกายและทางด้านจิตใจนะครับอย่างอย่างตัวอย่างนที่ผมไปใช้เนี่ยคือตอนตก่อนเนี่ยสอนน้องน้องเด็กออทิสติกเนี่ยนะครับใช้หลักเทติชอนลเนี่ยนะครับแล้วมีปัญหาว่าน้องทําไม่ค่อยได้ออกแรงไม่ค่อยได้พอเราใช้ใช้หลักแอบพายเนี่ยแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ช่วยและปรับท่านิดหน่อยเนี่ยนะครับน้องใช้นะครับกล้ามเนื้อนะครับได้ดีกว่านะครับแล้วน้องรู้สึกสบายขนาดที่อยู่ในท่าแล้วรู้สึกว่าเขาไม่หงุดหงิดกับเรา นะครับแล้วเขาพร้อมที่จะทําให้จบเซสชันนะครับทำได้ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้นะครับหลักของวิกนิโยคะเนี่ยจะเป็นหลักการปรับนะครับการฝึกให้สอดคล้องกับความต้องการนะครับของแต่ละบุคคลนะครับโดยคํานึงถึงนะครับสถานะทางร่างกายเนาะจิตใจด้วยแล้วก็สภาวะแวดล้อมของผู้ฝึกนะครับการปรับเนี้ยนะครับจะรวมถึงการปรับท่าทางการควบคุมลมหายใจการทําสมาธิ นะครับแล้วก็ให้ผู้ฝึกเนี่ยนะครับได้ผลประโยชน์สูงสุดจากการฝึกนะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับฮาร์วารดเนี่ยก็เลยใช้เนี่ยครับแนวคิดพวกนี้แหละนะครับมาออกแบบนะครับกระบวนการฝึกก็มีแค่อาสนะเนี่ยท่าทางเนี่ยเราก็ปรับให้เข้ากับน้องๆเนาะใช้อุปกรณ์ช่วยได้อะไรได้นะครับลมหายใจเนี่ยปามะเนี่ยถ้าสมมติฝึกตามนะครับ เทดดิชชวลเนี่ยนะครับจะยากมากเลยเพราะว่าเขากําหนดไว้เลยว่าถ้าเรียกปัญญามะเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการควบคุมลมหายใจนะครับด้วยนะครับมีหายใจเข้ากักลมหายใจกักลมหายใจก็คือว่าไม่มีลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกอ่ะนะครับแล้วก็มีการอาหายใจออกอันนี้เขาเรียกว่าปัญญามะนะครับแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับหรือว่าอาจารย์นะครับท่านเนี้ยนะครับกฤษณาาจารย์เนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ เป็นบิดดิ้งเอ็กซ์ไซส์ละกันทุกคนจะได้ฝึกได้นะครับเพราะว่าบางคนไม่สามารถที่จะจะฝึกลมได้เหมือนเทดดิชเชนอลอ่ะมันก็ต้องมีการปรับนะครับให้นะครับให้เหมาะสมนะครับให้เหมาะสมกับสภาพบุคคลเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมีบิดดิ้งเอ็กซ์ไซส์เนี่ยนะครับมาเป็นตัวอย่าง3แบบนะครับลองดูว่านะครับว่าคุณครูนะครับที่เข้าร่วมเนี่ยจะสามารถนะครับนำ มาอะไรมาใช้ได้บ้างเนาะอย่างของผมเนี่ยนะครับอย่างที่ที่ผมแอปพลายหรือที่ผมปรับเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของชาร์นชานติงหรือการออกเสียงสวดนะแต่คราวนี้ด้วยความที่ผมสอนเนี่ยแล้วพ่อแม่ครับเขาก็ค่อนข้างค่อนข้างระวังนะครับไม่อยากให้ลูกมาอิงาศาสนานะครับก็เลยนะครับปรับเป็นเสียงจากโอมนะครับจากโอมผมใช้เสียง A-E-I-O-U แทนนะครับและค่อนข้างได้ผลมากนะครับทำให้น้องเนี่ยหเกิดโฟกัสขึ้นแหละสนุกด้วยนะครับได้โฟกัสขึ้นแล้วพอหลังทำเสร็จเนี่ยนะครับน้องๆเนี่ยจะอยู่ภาวะที่เตรียมกระบวนการเรียนรู้นะครับผมก็จะใช้นะครับคำนี้นะครับผมว่าโยคะโค้ดนะครับมาโยคะโค้ดด้วยกันแล้วก็จะหายใจเข้าแล้วก็ออกสิ่งเอ๋วๆอย่างเงี้ยนะครับหายใจเข้า อียาวๆหายใจเข้าหายใจออกเนาะก็ไอโอจนยูนะครับผมก็ทำสามรอบเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆกลุ่มเด็กพิเศษนะครับเตรียมเข้าชั้นเรียนนะครับก็คือว่าทางโยคะเนี่ยเขาเรียกว่ากราวดิ้งนะครับก็คือว่าพร้อมและนะครับตัดความคิดจากอันอื่นออกเพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใน10ปีที่ไม่เห็นมาเนี่ยก็คือว่า อพอเกิดกระบวนการนี้นะครับทั้งตอนที่เราเริ่มแล้วเราจบเนี่ยน้องๆออรู้สึกว่ามั่นคงนะครับแล้วก็มีความพร้อมในการจะเรียนรู้ในกระบวนการต่อไปได้ดีนะครับอ่ะคราวนี้นะครับมาลองดูนะครับอ่ะของอย,อย่างลมหายใจเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการปรับนะครับให้ให้มันเข้ากับเด็กๆเ,เดี๋ยวเราก็มาดูกันในช่วงที่เราทำเวิร์กช็อปนะครับอาสนะเนี่ยผมใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับ พอใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยนะครับแล้วน้องฝึกได้ดีขึ้นนะครับจนหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ร่างกายปรับโครงสร้างนะครับที่โครงสร้างเสียเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทํางานร่วมนะครับผมทํางานร่วมนไม่ได้เป็นโยคะอย่างเดียวนะครับทำงานร่วมกับนักกิจกรรมบําบัดและก็นักกายภาพบําบัดนะครับ แล้ว Deep ีแล a ก a t i o n นะครับสำคัญมากๆเนาะนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งความเครียดนะครับเราจะต้องผ่อนคลายนะครับก็ใช้การนอนนี่แหละนะครับแต่ว่าการนอนของเด็กๆแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีปัญหาทางโครงสร้างเนี่ยเราก็ต้องจัดวิธีการทําให้เขานอนและผ่อนคลายมากที่สุดนะครับแล้วก็สมาธิเนี่ยนะครับเราก็ จะทาอะไรที่ง่ายนะครับให้เด็กเรียนรู้ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเป็น A I O U เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาธิอันหนึ่งแล้วนะเพราะอะไรเป็นโฟกัสออกเสียงด้วยแล้วก็โฟกัสเสียงด้วยนะครับหรือว่าผมชอบทำเนี่ยครับบัมเบรีนะครับเสียงพึ่งนะครับก็จะให้เขาเอานิ้วจับที่กระโหลกแล้วเขาออกเสียงฮือเหมือนพึ่งเนี่ยมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนที่กระโหลกเนี่ยน้องๆก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรนะ ก็จะไปโฟกัสอยู่กับไอการสั่นสะเทืนอนข,ของกระโหลกของเราหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าน้องรู้เรื่องหน่อยนะครับน้องกลุ่มเด็กพิเศษหรือน้องกลุ่มบกพร่องทางสายตาเนี่ยก็จะให้ฝึกเสร็จจะให้มาจับที่หัวใจตนเองแล้วก็ลองเช็คซิว่าหัวใจเต้นเร็วเต้นช้านี่ก็เป็นสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะต้องนะครับหลักของเราเนาะก็จะต้องยืดยุนนะครับแล้วก็หาวิธีนะครับ ให้เหมาะกับสุขภาพของผู้ฝึกช่วงนั้นเนาะเราก็ต้องดูเคส by เคสนะครับก็ยินดีได้มาเจอพวกคุณครูเนาะนะครับยังไงก็นะครับมีข้อมูลกันละเห็นหน้าค่าตากันละถ้าจะให้ผมซัพพอร์ตข้อมูลอะไรนี่ผมยินดีมากๆเลยนะครับมาดูนะครับสไลด์นี้เนาะนะครับวิกน่โยคะเนี่ยนะครับเป็นท่านฤาษีนะครับ นักบวชนี่แหละเป็นพราหม์ชื่อกิศนาจารย์นะครับเป็นคนคิดเป็นคนคิดขึ้นมานะครับเป็นคนคิดกระบวนการนี้ขึ้นมาตีความจากสรุกที่ผมบอก3.6เนี่ยนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์นะครับมาปรับนะครับจนเปิดเป็นโรงพยาบาลเป็นมูลนิธิเลยนะครับอยู่ที่เชนไนนะครับแล้วก็ลูกชายท่านนะครับทีเควีดีสิขาจาร์เนี่ยนะครับก็เป็นคนสืบทอดแต่ตอนนี้ทั้ง2ท่านเสียชีวิตแล้ว นะครับศูนย์ก็ยังอยู่นะครับอยู่ที่เชนไนนะครับมีหนังสือแปลด้วยหัวใจแห่งยูคะนะครับแปลเป็นไทยแล้วนะครับถ้าสนใจก็ลงซื้ออ่านนะครับก็คือท่านก็ยังบอกนะว่าไม่ไม่ที่ที่ออกแบบมาไม่เกี่ยวข้องกับโยคะสายใดอะไรนะแต่ว่าเป็นการฝึกนี่แหละแต่ฝึกให้มันเป็นความต้องการของเฉพาะบุคคลนะนะครับให้เหมาะสมกับบุคคลนะครับแล้วก็ให้บุคคลเนี่ยนะครับฝึกเป็นระบบขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้นะครับเขาได้ประโยชน์สูงสุด นะครับตรงกลางภาพตรงกลางนะครับที่เป็นตรงกลางนี่เป็นภาพของสีกิษณาจารย์นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนาะที่เป็นผู้ชายใส่แว่นเนี่ยนะครับ TK TKVD ดี T K, T K สิขาจารย์แล้วก็ผู้หญิงนะครับที่เลือกรูปนี้มาเพราะมีความสําคัญครับผู้หญิงนะครับที่อยู่ขวาม,มือเนาะเมื่อเรามองจากจอภาพนะครับชื่ออ,อินดาเดวีครับเป็นชาวรัสเซีย นะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจมากเลยเพราะเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกได้ฝึกโยคะนะครับเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกได้ฝึกโยคะนะครับแล้วก็จากนั้นน่ะจากอินดาเดวีได้ฝึกเนี่ยก็เลยมีการผู้หญิงเนี่ยได้เข้าไปฝึกนะครับแล้วก็อินดาเดวีนี่แหละนะครับเป็นคนนําความรู้เนี่ยไปที่ฮอลลีวูดสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีช่วงนั้นนะ่ะนะครับนักเรียนของของอินดาเดวีเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกมาริลินมอนโร นะครับก็เลยดังที่สหรัฐอเมริกามากดังที่ยุโรปมากนะครับอันนี้ก็เป็นเนาะเป็นเป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับเพราะว่าเป็นผู้บุกเบิกโยคะโลกใหม่นะครับเอาเอาโยคะเนี่ยจากอินเดียไปสู่ฝั่งตะวันตกนะครับอ่ะมาดูนี่ดีกว่านะครับในภาพเห็นไหมนะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนิดหนึ่งนะครับกับน้องๆกลุ่มกลุ่มเด็กพิเศษเนี่ยนะครับเพื่อนะครับให้เขาเนี่ยนะครับอยู่ในท่าให้สบายที่สุดแล้วก็นะครับ ให้ใช้ร่างกายเนาะในมุมต่างๆที่เขาไม่ได้เคยใช้นะครับอ่ะก็โยคะเนาะเรามาสูดกันนิดนึงก็หมายถึงการรวมกันของจากายร่างกายจิตใจนะครับจิตวิญญาณนะครับเพื่อความสมดุลความสงบภายในนะครับแล้วก็โยคะเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือช่วยทั้งร่างกายและจิตใจเลยนะครับ ทุกวันนี้นะครับกลายเป็นเพื่อนๆน,นะครับกับน้องๆกลุ่มเด็กพิเศษแล้วนะครับจากที่ผมสอน1ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นหนุ่มกันหมดแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับมีเรื่องอะไรก็เขาถ้าไม่กล้าเ่าให้ผู้ปกครองฟังก็จะมานั่งปรึกษาผมอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าแล้วก็โยคะเนี่ยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ความแข็งแรงได้การทรงตัวได้นะครับแล้วก็อ่าช่วยให้เด็กมีสมาธิได้ดีขึ้นควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับลดความเครียดนะครับแล้วก็จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นนด้วยะครับ อ,อ,ยอย่างภาพที่เอามาเนี่ยสองภาพเนี่ยเป็นท่าเดียวกันนะเห็นไหมเป็นท่าเดียวกันแต่าภาพบนเนี่ยนะครับน้องทําไม่ได้เราก็หาอุปกรณ์มาช่วยให้ได้ท่านี้นะครับก็ตรงตามหลักเนาะว่าโยคะสามารถประยุกต์ให้เข้ากับบุคคลนั้นได้นะครับเราก็ดูที่ท่าแล้วเราก็ต้องมานั่งออกแบบว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตน้องนะอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องทําการบ้านนิดนึงถ้าคุณครูที่จะใช้โยคะนะครับมาเป็นเครื่องมือสอนน้องๆกลุ่มเด็กพิเศษอะ เพราะว่าพอน้องทำน้องควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้อย่างของผมเนี่ยจะมีปัญหาน้องแอบดักเตอร์ขาน,นีบขาน,นิบตึงหนักมากนะครับแล้วก็ทําอะไรก็จะหนีบตลอดเลยเราก็ต้องไปหาวิธีให้แกไม่ยอมใช้ต้องไปหลอกล่อว่าวางอะไรตรงไหนแล้วะจะลดการใช้ของกล้ามเนื้อขาน,นีบแกลงอะไรเงี้ยนะครับะนะครับก็มีความหลากหลายมากเลยของเด็กของเด็ก ที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะครับกลุ่มเด็กสมองพิการเนี่ยเราก็จะไปเน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวการทรงตัวหรือคลายการคลายกล้ามเนื้อนะครับคลายข้อต่อนะครับเพื่อลดแรงนะครับแรงแรงกดที่มันอยู่ในกล้ามเนื้อของของน้องๆออกไปนะครับของออทิสติกเนี่ยก็ต้องต้องมีความท้าทายนิดน,นึงนะครับแล้วก็สร้างความสนุกด้วยนะครับแล้วก็สร้างคํามปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้ได้นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของสมาธิควบคุมอารมณ์นะครับ แล้วก็เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปช่วยได้เช่นกันนะครับนะครับประโยชน์นะครับก็คือนะครับช่วยนะครับปรปับปรุงความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับโยคะเนี่ยก็จะช่วย,ยนะครับยืดเหยียดนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับที่อ่อนแรงนะครับหรือว่าที่มีปัญหาในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นะครับช่วยนะครับ ลดความเครียดนะครับความตึงตัวของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ความช่วยเพิ่มความสามารถนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็นะครับการส่งเสริมสร้างนะครับความสมดุลนะครับก็คือว่าเราล่างอ่าโยคะเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องการทรงตัวนะครับแล้วก็การประสานงานพัฒนาร่างกายให้สมดุลนะครับให้เด็กมีความมั่นคงและก็ มีการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแล้วก็โยคะนะครับอย่างช่วยนะครับพัฒนาสมาธินะครับและควบคุมอารมณ์นะครับฝึกโยคะ,ะโดยการช่วยใช้หายใจเนี่ยนะครับในการเจริญสติโอ๋พอใช้คําว่าเจริญสตินี่ทุกคนก็แบบเอ๊ะไปทางวัดหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเจริญสตินี่ตอนนี้เป็นคํากลางมากเลยเนาะพอใช้คำภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า mindfulness เนาะ ไม่ my, พอไมฟูเนตจะรู้สึกมันเบาลงนะครับเจริญสติพอพูดกับพวกเราจะรู้สึกว่าเราต้องไปวัดไม่ใช่นะครับเจริญสติแปลว่าเราอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยโดยที่ไม่ตัดสินไม่คิดอนะครับไม่คิดนะครับแล้วก็ไม่ตัดสินนะครับแล้วก็อยู่ไม่ปรุงแต่งอารมณ์เนะี่ยแหละเรากาลังเจริญสติแล้วเรารู้ทันอารมณ์นะครับน้องๆก็ฝึกได้ด้วยเช่นกันเนาะนะครับ แล้วก็เมื่อเราเจริญสติได้แล้วเนี่ยนะครับก็คือทำไมฟูเนตแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดความเครียดนะครับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยจากการศึกษาเรื่องของไมฟูเนตเนี่ยไปช่วยเรื่องของกระบวนการภายในเยอะมากเลยนะครับไปช่วยเรื่องของการปรับเคมีในร่างกายของเรานะครับไปช่วยเรื่องของวกัดเนิร์ฟนะครับวกัดเนิร์ฟคืออะไรคือต,ตัวตัวที่ทำให้เกิดพาราซิมนะครับพาราซิมพาเทติก เนาะนะครับเป็นกระบวนการผ่อนคลายในร่างกายแล้วเพื่อการเกิดกระบวนการกับกระบวนการผ่อนคลายในร่างกายเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับสารสุขต่างๆนะครับในร่างกายก็จะออกมานะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีภูมิที่ดีขึ้นนะครับมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็โยคะเนี่ยนะครับยังช่วยส่งเสริมการหายใจและการผ่อนคลายนะนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับหายใจอ่ะครับคือปัจจุบันเนี่ย ไม่ต้องน้องที่เป็นเด็กพิเศษนะฮะคนปกติเราก็หายใจสั้นลงนะครับพอหายใจสั้นลงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดภาวะที่มันไม่เคยผ่อนคลายจริงอะนะครับนอนหลับไม่สนิทเกิดภาวะความเครียดนะครับตามไม่ทันอารมณ์นะครับเราก็เลยต้องเกิดกระบวนการฝึกลมหายใจเกิดขึ้นนะครับสำหรับคุณครูเนาะถ้าอยากลองฝึกลมหายใจครับแบบง่ายๆเลยนะครับให้หายใจเข้าเนี่ยนะครับสั้นกว่าหายใจออกหเท่า นะครับยังไงล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณครูท่านไหนสะดวกนะครับเดี๋ยวเราลองจัดเก้าอี้นั่งสบายๆให้เท้าอยู่กับพื้นนะครับวางมือลงที่หน้าตักนะครับปรับหลังให้ตรงนะคลายไหล่ครับคลายคอครับหายใจเข้านับ1-5ครับ1 2 3 4 5หายใจออกนับ1-10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจเข้านับ1ถึง5ครับ1 2 3 4 5หายใจออกนับ1ถึง10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รอบสุดท้ายครับผมก็ใช้เสียงนะนลองนับเองในใจนะครับถ้าท่านใดทำครบแล้วนะครับค่อยลองเช็คอารมณ์ดูเนาะ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ลองดูซินะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเรา นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอ้นี่ผ่านการวิจัยมาเยอะมากนะครับหายใจเข้าเนี่ยนะครับสั้นกว่าลมหายใจออกหนึ่งเท่าเนี่ยนะครับช่วยให้เราลดภาวะความเครียดในร่างกายเราเยอะมากแล้วก็ไปกระตุ้นการทํางานของวากัดเนิฟได้ดีมากๆเลยนะครับมีวิจัยสนับสนุนมากเลยนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เมื่อเรานะครับหายใจเข้านะครับ สั้นนะครับแล้วก็หายใจออกยาวเนี่ยไอ้ลมหายใจออกยาวนี่แหละไอ้ตัวลมหายใจออกเนี่ยมันไปกระตุ้นพาราซิมพาธิติครับทำให้ร่างกายของเราผ่อนคลายนะครับเนี่ยครับเราก็เลยนำเนี่ยครับเทคนิคการหายใจทางวิทยาศาสตร์นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้ามาประยุกต์ก็เลยเรียกว่า breathing exercise แทนปานยามะเพราะว่าเราทำไม่ครบกระบวนการนะครับเราไม่ทำไม่ครบกระบวนการของปานยามะเนาะปานยามะที่ผมบอกเนาะจะต้องมีอ่าหายใจเข้านะครับกักลมหายใจและหายใจออกนะครับ อันนี้นะครับเราสามารถนะครับทำได้ตนเองเลยนะครับทำได้ตนเองเลยคือจะช่วยเรื่องของลดสเตรสได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยนะครับอนอนหลับนะนะครับได้ดีขึ้นนะครับหายใจเข้านะครับสั้นกว่าลมหายใจออก1เท่านะครับนะครับคราวนี้นะครับลองมาดูนะครับถ้าตัวอย่างเนาะถ้าตัวอย่างนะครับสำหรับเด็กสมองพิการหน่อยนะครับก็ สามารถนะครับใช้อุปกรณ์ช่วยได้เลยโฟมบอ็อกซ์เชือกโยคะนะครับหมอนรองนะครับเพื่อที่ให้นะครับประคองตัวน้องเนี่ยให้น้องใช้กล้ามเนื้อนะครับได้ได้ถูกต้องอย่างที่เราอยากจะให้เป็นนะครับเขาเรียกอะไร ฮาร์ดโพสของวันนี้นะครับก็จะมีเวลาเราเราต้องทำซีเควนต์นะครับถ้าถ้าเป็น,นคุณครูจริงๆอ่ะนะครับแต่คุณผู้ปกครองไม่ไม่จำเป็นเนาะนะครับคุณครูที่เป็นคุณครูโยคะจะต้องตั้งก่อนว่าวันนี้จะสอนนะครับถ้าอะไรเป็นพิเศษแล้วเราก็จะต้องเตรียมเตรียมท่าเตรียมเตรียมเตรียมมาแล้วถึงจะพาเข้าท่าที่พิเศษที่เราจะจัดจัดสอนในวันนี้มานะครับแล้วก็จะทําผ่อนคลายนะครับอันแรกเลยนะครับเราเห็นเนาะก็เป็นการให้น้องเนี่ยนอนนะครับแล้วก็ งอเข่านะครับแล้วก็ผู้ปกครองหรือคุณครูเนี่ยหายใจเข้าเนะหายใจออกค่อยๆดันเข่าเข้าไปหาน้องอ่ะช้าๆนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมบอกว่าผู้ปกครองหรือคุณครูจะต้องหายใจด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าโยคะคู่เลยครับคือผู้ปกครองนะครับจะต้องพยายามหรือคุณครูเนี่ยจะต้องซิงโครไนซ์นะครับก็คือเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับน้องนะครับที่ทําโยคะด้วยกันนะครับ เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนั่นแหละนะครับถึงจะถึงจะเรียกโยคะเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติให้น้องทําแล้วจับยืดไปยืดมาเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นการยืดเหยียดธรรมดานะครับเดี๋ยวเราลองลองปรับดูนะครับเมื่อเราซิงโครไนซ์กับน้องเนี่ยนะครับเชื่อมต่อกับน้องได้เนี่ยภาวะอารมณ์ของผู้ผู้ที่นะครับผู้ที่ทํากิจกรรมเนี้ยนะครับกับน้องๆเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับจะเชื่อมต่อกันนะครับจะ,บม,นนะบมี ความเห็นอ,อกเห็นใจมีความรักนะครับที่เกิดขึ้นมากมายนะครับอ,อีกท่าหนึ่งนะครับเป็นท่ายกขาขึ้นข้างเดียวนะครับะนะครับก็ให้น้องนอนนะครับงอเข่าข้างหนึ่งก็ได้ถ้าถ้าตัวตัวฮิปของเขาหรือตัวเขาเ่าของเขาเนี่ยเดี๋ยวแฮมสติงของเขาเนี่ยมันตึงเกินไปเนี่ยนะครับหรืออาจจะใส่หมอนสอดเข้าไปในข้างเข่าที่ที่งออยู่ข้างล่างครับแล้วก็ยกหนึ่งขาขึ้นข้างบนนะครับก็หายใจเข้าปุ๊บหายใจออก ให้น้องเตะขาขึ้นอย่างก็ได้นะครับก็เป็นเป็น,ปนท่ายโยคะนี่แหละแต่ว่าก็เอามาโมดิฟายนะครับให,ให้เหมาะกับน้องๆนะครับถ้าด้านบนนสเสตตูบัตด,ดานะครับหรือว่าบิดโพสอย่างเงี้ยอันนี้ในภาพนี้ให้น้องขยกเองแต่ว่าถ้าเป็นน้องที่ไม่ไหวเนี่ยอย่างของผมใช้เนี่ยผมจะสอดหมอนให้สูงขึ้นนิดหนึ่งแล้วให้น้องเนี่ยออกแรงจากก้นนะออกแรงจากก้นเพื่อให้ให้ยกขึ้นนะครับน้องหลายคนใช้กล้ามเนื้อก้นไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ก็จะมีผลเรื่องการเดินนะครับหรือแฮมสติงอะไรก็แล้วแต่นะครับ มีผลเยอะนะครับกู๊ดเนี่ยครับกู๊ดบิดหรือกู๊ดโพสเนี่ยนะครับหรือเซตตูบัตดาเนี่ยจะช่วยเรื่องของกล้ามเนือ้อกวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวถ้าต่อไปเนาะก็เป็นดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกนะครับหรือหมาแลลงเนี่ยนะครับถ้าน้องทำได้เนี่ยก็ให้ทำกับฟอร์ปกติเลยแต่อันนี้นะครับคิดว่าน้องน่าจะมีปัญหาก็เลยใช้หมอนเนี่ย นะครับมาลองให้เป็นพีระมิดแล้วก็ให้น้องพับตัวลงไปตัวนี้จะเป็นยืดนะครับยืดตามแนวของอหลังด้านหลังเลยนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ขาเหยียดออกมาก็จะยืดเป็น2ข้างนะครับเป็นแนวสามเหลี่ยมตามภาพเลยนะครับสำหรับน้องๆเด็กออทิสติกนะครับอันนี้ก็เป็นแค่แค่ตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างแต่เวลาสอนนี่มันมีหลายท่ามากนะครับผมชอบใช้ท่านี้ครับเพราะว่าช่วยน้องเยอะเมื่อกี้เป็นท่าสุนัขแรลงอเหมือนกัน นะครับแต่อันนี้เป็นแบบไม่มีซัพพอร์ตนะครับก็จะให้น้องเขาทำท่าท่าท่าเด็กก่อนนะครับให้นองท่าเด็กแล้วผมก็จะให้น้องค่อยๆขึ้นมาเป็นออฟโฟก่อนนะครับแต่ในภาพไม่ได้ลงไว้เนาะออโฟก็คือว่าท่าคานนะครับจากท่าคานก็ขึ้นดาวิดด็อกเนี่ยทำเป็นกระตุ้นเป็นวอร์มอัพให้น้องๆน,นะครับก็จะค่อยๆย,ย,ยืดเหยียดนะครับร่างกายของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับ ถ้านะครับมีปัญหาการเคลื่อนไหวมากๆนะครับหรือว่านะครับอยากใช้นะครับวิธีอื่นนะครับในการนะครับช่วยในการฝึกเนี่ยตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจเป็นอควาโยคะตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่เนาะนะครับก็จะช่วยน้องนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวในร่างกายนะครับมากๆเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดเยอะๆนะครับเอาลงน้ำเนี่ยแล้วก็ฝึกโยคะเนี่ยก็จะช่วยได้ดีมากๆเลย นะครับแล้วก็ยังช่วยลดนะครับแรงแรงตึงแรงที่มันจะเขาเรียกอะไรแรงต้านนะครับในการที่เขาจะยืดเหยียดนะครับที่กับพื้นปกตินะครับก็มีการใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับได้นะครับพวกหมอนรองนะครับเพื่อลดการเสี่ยงในการบาดเจ็บนะครับก็รรีเสิร์ชนะครับก็มีเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในกลุ่มนะครับของ ที่เขาทําในกลุ่มเด็กสมองพิการเนี่ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของพัฒนาเรื่องการลมหายใจนะครับพัฒนาเรื่องลมหายใจแต่ใช้เวลานะครับถึง10เดือนเลยนะฮะเขาออกเสียงคําว่าโอมอย่างเดียวเลยนะครับออกเสียงคําว่าโอมฝึกคําว่าโอมเนี่ยนะครับสิเดือนนะครับเขาเขาพบว่าความจุข,ของอากาศเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทําอันนี้อย่างเดียวนะเขาเขาพิธำกายภาพบ,บําบัดปกติด้วยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับ อันต่อไปนะครับก็มีเรื่องของนะครับต่างชาติเนาะเขาทำโปรแกรมชื่อว่ามีโยคะนะครับก็ไปเน้นเรื่องของการ attention เนีเ่ยนะครับกับเรื่องของพฤติกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของร่างกายเนี่ยนะครับว่าว่าในกลุ่มเด็กสมองพิการเนี่ยว่าฝึกโยคะแล้วเป็นยังไงนะเนาะเขาเขาก็พบว่ามันก็ไม่มีความแตกต่างนะถ้ามาเปรียบเทียบตอน follow up กับ ตอนพีเทสโพสเทสอะนะครับแต่เขามาพบว่าไมฟูไมฟูเนะ็ตเนาะเวลเวลิของเขาเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นเนาะเฉพาะเว b e i n g ดีขึ้นเนาะหลังจากฝึก6เดือนเออนะครับหลังจากฝึก6เดือนแสดงว่านะครับเรื่องของปอดนะครับกับเรื่องของจิตใจเนี่ยใช้เวลานิดหนึ่งนะนะครับก,ก็จริงตามนั้นเพราะว่าผมสอนเด็กออทิสติกเนี่ยกว่าจะเห็นผลนะก็เป็นปีเหมือนกันนะครับ ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายอดถ้าจะใช้วิธีการนี้ก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับก็คือก็คือมีผลมีผลตอบรับแน่แต่ต้องใช้เวลานะครับอ,อันต่อไปนะครับก็เป็นเขาเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบนะครับเป็นเป็นเคสรีพอร์ตก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้นี่แหละนะครับก็จะมี1คนนะครับที่รับโปรแกรมอีกหนึ่งคนไม่ได้รับโปรแกรมแล้วเปรียบเทียบกันนะครับ ก็รายงานแอดลัวเคสรีพอร์ตก็บอกว่าคนทําโปรแกรมมาครับมีพัฒนาการการเรียนรู้ได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นทําเถอะนะครับดีกว่าไม่ทำนะครับทำทำต้องทํำเข้ากระบวนการนะครับอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยเกิดพัฒนาการนะครับของไทยก็มีเนาะนะครับก็อันนี้ถ้าเป็นร่างกายเนี่ยก็ยังเห็นได้ชัดว่ากล้าอันนี้เขาเอาน้องเด็กสมองพิการเหมือนกันนะครับเป็นเป็นไพร์โหลดสตนะครับของไทยก็ทํา ออกกําลังกายนะครับโยคะเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับก็ช่วยนะครับเรื่องกล้ามเนื้อนะครับให้เกิดความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าใช้นะครับประชากรน้อยนิดหนึ่งนะครับ4คนเพราะยังเป็นตัวไพร์โหลดสตาร์ดี้นะครับ แล้วก็เรื่องของนะครับเด็กออทิสติกนะครับรายงานรายงานวิจัยออทิสติกเยอะมากนะครับก็ช่วยเยอะเหมือนกันครับช่วยเรื่องของของการทรงตัวพฤติกรรมนะครับแต่นะครับไอ้พวก BMI ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลเนาะโยคะโยคะนี่ไม่ได้ช่วยเรื่องน้ำหนักนะนะครับโยคะไม่ได้ช่วยน้ำหนักนะครับถ้าจะเอาเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับโยต้องเลือกพวกกิจกรรมที่เป็นแคริโอนะครับแล้วก็ต้องควบคุมอาหารนะครับโยคะเนี่ย จา,จากตัวเองด้วยนะครับจากการเป็นครูมา10กว่าปีแล้วนะครับก็จะเห็นว่าถ้าถ้าทำโยคะอย่างเดียวนะครับไม่ได้ช่วยเรื่องการเผาผลาญเลยนะครับก็ให้แนะนําไปในเรื่องของอ,ออกกำลังกายประเภทอื่นควบคู่เนาะต้องทําเป็นองค์รวมครับก็ลองดูว่าจัดกิจกรรมอันนี้วันนี้นะครับอย่างโยคะก็จะเน้นเรื่องของ mind and body นะครับแล้วก็มีเน้น อีกวันหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของค a d i ดิโออาจจะเป็นพาน้องเต้นอาราบิกเล็กๆน้อยๆหรือพาเดินในสวนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องจัดกัดจัดกิจกรรมร่วมหลายๆรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นน่าสนใจครับเขาไปทำโยคะนะในกลุ่มที่บกพ้องการคำนวณน,นะครับดีน้องบอกพ้องทางการคำนวณเนี่ยก็จะช่วยนะครับ ช่วยเรื่องพัฒนาการคำนวณได้ดีขึ้นด้วยเอออันนี้ผมก็อ่านแล้วผมกออ็สนใจเหมือนกันว่าเออช,ช่วยระบบการคิดได้ดีขึ้นนะครับสรุปภาพรวมนะครับของโยคะสำหรับเด็กพิการและเด็กพิเศษนะครับก็เป็นการผสมผสานเนาะเราต้องผสมผสานนะครับวิธีการออกกำลังกายการหายใจเนาะแล้วก็เรื่องของการเจริญสติก็คือ mindfulness อแหละ นะครับคือการโฟกัสอยู่กับร่างกายอ่อยู่กับจิตใจอยู่กับลมหายใจนะครับอยู่ในภาวะปัจจุบันเราเนี้ยนะครับเข้าด้วยกันนะครับเพื่อพัฒนานะครับสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับอย่างสมดุลนะครับเหมาะแล้วก็เหมาะกับเอาไปใช้กับเด็กพิเศษเนาะทั้งเด็กสมองพิการเด็กออทิสติกแล้วก็เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็โยคะนะครับมีประโยชน์นะครับมากเลยนะครับ ทางด้านร่างกายอารมณ์นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการทรงตัวด้วยนะครับเรื่องสมาธิด้วยควบคุมอารมณ์ด้วยนะครับแล้วก็เด็กยังได้สัมผัสความสําเร็จสําคัญนะผมชอบใช้ชาเลนจ์นะกับน้องๆอ,อย่างเช่นยื่นขาเดี่ยวใครทําได้คนนั้นได้แบบตบมือหรือว่ารีบอร์ดหรือว่าน้องบางคนเนี่ยนะครับเราถามชื่อท่าเนี่ยนะครับสัปดาห์ต่อไปเขาตอบได้เราจะให้เพื่อนๆตบมือในห้องอย่างเงี้ยครับเออเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากมีส่วนร่วมนะครับอยาก อยากจะฝึกอยากจะได้รับคำชมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจในตนเองแล้วก็ทำให้นะครับสุขภาพจิตของน้องๆเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับประโยชน์เนาะก็สำหรับน้นองๆนะครับเด็กนะครับ สมองพิการเนี่ยก็ช่วยคลายแหละนะครับคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องการทรงตัวเนาะสำหรับที่ไม่ใช่ซีเวียเนาะเพราะว่าผมก็มีเด็กน้องสมองพิการฝึกกับผมด้วยนะครับก็ต้องช่วยนะครับเร,รเรื่องการทรงตัวเรื่องการทํางานของกล้ามเนื้อให้ให้ให้รักษาสมดุลนะไม่ให้แย่ไปกว่าเดิมอะนะครับให้ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับก,ก็ยากเหมือนกันนะครับจนของเด็ก ออทิสติกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับน้องเด็กสมองพิการแน่ะแต่จะมีเพิ่มเรื่องของลดวิตกกังวลได้ควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็เพิ่มทักษะการสื่อสารได้นะครับของน้องออทิสติกอ่ะหลายคนนะครับก็ผมใช้เนาะเวิร์ดดิง้งอ่ะ A I O U เพราะว่า เป็นเว r ร์ดเขาเรียกว่ามาเดิร์ทวนน่ะคือเป็นคําที่ติดอยู่ในปากอยู่แล้วนะครับหรือบางทีผมก็ใช้คําว่าฮือฮูอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการให้น้องออกเสียงนะครับแล้วก็ช่วยเราก็ไปเสริมนะครับของให้กับคุณครูที่เขาสอนเรื่องพัฒนาการการพูดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็การบกพร่องทางการเรียนรู้นะครับก็จะลดลดนะครับช่วยเพิ่มสมาธินะครับแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของเขาได้นะครับเนาะก็นะครับ โยคะเนี่ยนะครับก็จะสามารถนะครับปรับให้เหมาะสมนะครับกับกับความต้องการของเด็กแต่ละคนเนาะอย่าอย่าอย่าดูผมเป็นตัวอย่างเนาะคือดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับแต่เวลาเราทำกิจกรรมอนะครับเราต้องออกแบบให้เหมาะกับนักเรียนเราในเซ c กชันนะครับแต่ถ้าดีที่สุดนะครับผมแนะนำให้เป็นหนึ่งต่อนหนึ่ง นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่จริงๆเนี่ยอย่างผมมาสอนเด็กออทิสติก17คน18คนนะครับผมจะอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วผมดูผมะจะดูแลเด็กที่เขาตามผมได้4เนาะเฉพาะตัวผมนะแต่น้องที่ไม่ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเด็ก2ผู้ใหญ่1นะครับอันนี้จะอันนี้นี่ขนาดเด็กออทิสติกนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นน้องก็จะใช้กล้ามเนื้อผิดหรือไม่ทําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันดูนะครับก็ เลยบอกว่าท่านต่ตอนหนึ่งอ่ะนะครับน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นการการเรียนรู้ที่ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติทำกลุ่มเนี่ยต้องวางแผนเรื่องครูผู้ช่วยดีๆนะครับจากประสบการณ์นะครับแล้วก็นะครับโยคะเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูนะครับพัฒนาพัฒนาพัฒนานะครับร่างกายนะครับแล้วก็พัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองให้กับน้องๆได้ด้วยแล้วก็สร้างสัมพันธ์ที่ดีนะครับให้กับร่างกายของเขานะครับร่างกายสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเนาะแล้วก็ ผ่านการฝึกของร่างกายเนาะอย่างเช่นเนี่ยผมก็จะมีเกมเนี่ยครับให้เขาเซน s ซอรี่เนาะให้สมมุติทำสมาธิอ่ะก็ให้เอานิ้วอ่ะไปวาดหลังเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วให้เพื่อนอีกคนนึงอ่ะทายว่าไปว่าเป็นอักษรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการจับมือกันแล้วก็ทำพวกท่าโยคะอย่างเงี้ยสำหรับเด็กกลุ่มออทิสติกอจะทำได้นะครับก็เน้นเรื่องของการ การขึ้นไหวนะครับเราก็ลองดูนะครับอย่างในภาพครับก็ไม่ได้ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องของเด็กออทิสติกอย่างเดียวจะเห็นว่ามีเรื่องของวิวแชร์ด้วยนะครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยนะครับทางทางตะวันตกเนี่ยทำทำเรื่องวิวแชร์เยอะมากซึ่งผมชอบมากเลยเพราะว่ากลายเป็นว่ากลายเป็นว่าทุกคนก็เลยมองมองโยคะใหม่ว่าทุกคนฝึกได้ไม่ใช่ว่าคนที่ที่ครบครบ ร่างกายครบอะฝึกเท่านั้นแต่ทุกคนสามารถใช้เครื่องมือของโยคะเนี่ยในการยกระดับจิตใจนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะครับจากที่หาข้อมูลมาเนาะแล้วก็รีเสิร์ชออกมาเยอะมากเลยแล้วก็คือตั้งใจเลยครับว่าว่า,าหลังจากนี้นะครับว่าจะต้องหาเครือข่ายเนาะมาช่วยกันนะครับเอาโยคะเป็นเครื่องมือนะครับแล้วผมก็จะได้ศึกษาเนาะแล้วก็เอาเนี่ยข้อมูลตรงนี้แหละไปสอนน้องๆใน,นหมหาวิทยาลัยเ,เด็กรุ่นต่อไปเนี่ยก็จะ นะครับทำงานด้านนี้ได้หมายถึงว่าโยคะเนี่ยเป็นเครื่องมืออีกตัวเลือกหนึ่งในในทำกลุ่มต่างๆนะครับในการใช้เพื่อใช้ออกกําลังกายนะครับเพื่อดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับก็วันนี้ก็นะครับเลคเชอร์เนาะก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราถามตอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวขอโทษครับเดี๋ยวต้องเป็นเวิร์กช็อปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเป็นเวิร์กช็อปก่อนเดี๋ยวขอจัดห้องแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงเวิร์กช็อปนะครับแต่ว่าก่อนที่เรานะครับจะลงเวิร์กช็อปนาอเดี๋ยวผมขออธิบายท่ากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสไลด์นะครับเดี๋ยวจะมีไฟล์เนาะส่งไปให้ทุกท่านนะครับให้ลองไปใช้กับน้องๆได้นะครับเดี๋ยวมาอธิบายท่ากันนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัดเข้าตัวภาพเนาะนะครับก็เป็นชุดฝึกนะครับสำหรับนะครับ น้องๆเด็กพิการนะครับก็เด็กพิเศษนะครับเบื้องต้นนะครับวันนี้วันนี้เราจะเน้นเรื่องของ lower body นะนะครับเราจะเน้นเรื่องของ lower body ช่วงล่างนะครับก็จะเป็นฮิปนะครับสะโพกนะครับเข่าและข้อเท้านะครับวันนี้เราจะเน้นช่วงล่างนะครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมีลมหายใจเนาะสามแบบนะครับสามแบบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนเพราะว่า น้องเนี่ยนะครับที่เป็นเป็นเคสเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ทุกอันนะครับอาจจะทําไม่ได้ไม่ทุกอันอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า,านะครับเขาเรียกว่า cleansing breath นะครับหรือว่า,าเป่าลมเป่าเป่าทงนะครับเอาให้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 ทงเนี่ยนะครับมันปิวนะครับเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสที่ผมนิดนึงนะครับเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับหแผ่นเนาะกระดาษทิชชู่1แผ่นนะครับ และนะครับเราค่อยๆให้น้องเนาะถ้าเป็นเด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะทําได้นะครับที่ไม่ใช่นะครับตัวน้องที่เป็นกลุ่มสมองพิการที่ซีเวียมากๆสมองพิการปกที่ขั้นต้นๆเน,นี่ยก็ยังทําได้อยู่นะครับก็ใช้การเป่าแค่นี้เองนะครับนะครับเนี่ยครับค่อยๆค่อยๆเป่านะครับ แต่าทางต่างชาติที่เขาทำเนี่ยนะครับต่างชาติที่เขาทำอ่ะต่างชาติที่เขาทำเนี่ยนะครับขอโทษทีกราบประธานเอาัยแต่งตัวไม่หล่อต่างชาติที่เขาทำเนี่ยเขาก็ใช้ค่อยๆพยายามนะครับช่วยช่วยนะครับช่วยน้องๆนะครับโดยการจับบ้างนะครับหรือว่าค่อยๆนะครับประคองนะครับคอน้องเนี่ยนะครับให้ตั้งตรงและเป่าลมได้นะครับอันนี้ก็คือ แบบที่หนึ่งนะครับราวนี้นะครับแบบที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นการหายใจนะครับใช้เมื่อกี้เป่าเนาะเป่าออกนะครับอีกอ,อันต่อไปเนี่ยจะใช้เสียงเหมือนรถไฟครับ,ช,ช,รบชู่หายใจเข้าชูดึงท้องเข้านะครับหายใจเข้าชูหายใจเข้า ชูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยน้องออทิสติกทำได้หมดเลยนะครับส่วนใหญ่นะแล้วก็น้องน้องอสมองพิการเนี่ยนะครับถ้าไม่ไม่ไม่รุนแรงมากเนี่ยก็จะทำตามได้นะครับแล้วก็น้องที่นะครับที่เป็นบกพร่องทางสายตานะครับหรือว่าอื่นๆน่ะนะครับก็จะทำได้ทาได้ด้วยเช่นกันนะครับอีกอันนึงนะครับ เป็นหายใจสลับรูจมูกเดี๋ยววันนี้จะเป็นชาเลนจ์ผมแล้วว่าน้องจะทําได้ไม่ได้นะครับก็คือว่าเราจะปิดรูจมูกหนึ่งหายใจเข้านะครับทางซ้ายปิดซ้ายนะครับแล้วก็เปิดขวาหายใจออกนะครับแล้วก็หายใจเข้าทางขวาปิดขวาเปิดซ้ายแล้วก็หายใจออกที่ั่งตรงข้ามหายใจเข้าทางซ้ายปิดซ้ายเปิดขวาแล้วหายใจออกครับหายใจเข้าทางขวาครับ ิดขวาเปิดซ้ายแล้วหายใจออกครับอ่าวันนี้นะครับลมหายใจนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับว่าอ่าน้องจะทําอันไหนได้บ้างแต่เมื่อกี้ลองเทสเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับอ่าสองอันแรกน้องทําไม่ได้นะครับน้องทําไม่ได้ไม่เคสเราเคสเราไม่สามารถนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเลยทำเป็นเป็นว่าผมทําให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่านะครับหายใจสลับดูจมูกนะครับน้องจะพอทําได้ไหมนะครับ ต่อไปนะครับท่าแรกเนาะท่าแรกนะครับท่าแรกของวันนี้นะครับท่าแรกของวันนี้นะครับจะเป็นนะครับช่วยตัดเข้าภาพสไลด์ให้นิดนึงครับในซูมได้ยินไหมครับในซูมได้ยินไหมครับได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินนะครับโอเคครับภาพแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการนั่งเนาะและหมุนนะครับ ข้อเท้าเนี่ยส้นเท้าเนี่ยออกไปด้านด้านข้างด้านนอกนะครับหมุนออกด้านนอกนะครับเพื่อช่วยนะครับกระตุ้นการทํางานของข้อต่อนะครับข้อเท้าของเขานะครับหมุนออกเนาะก็เวลาเราทำเนี่ยสิ่งสําคัญเลยเนาะสิ่งสําคัญของการฝึกโยคะด้วยกันกับน้องกลุ่มใดๆก็แล้วแต่คือการซิงโครไนซ์เชื่อมต่อครับเชื่อมต่อลมหายใจกับการที่เราจะหมุนนะ่ย ไม่ใช่ว่าเราจับเท้าน้องแล้วหมุนไม่ได้นะครับเราต้องหายเราเราตัวคุณครูเองอรผู้ปกครองเองจะต้องหายใจเข้าแล้วหายใจออกหมุนไปพร้อมกับการหมุนด้วยนะครับหมุนไปพร้อมกับการหมุนด้วยเนี่ยเขาถึงเรียกว่าโยคะนะครับแต่ถ้าถ้าเราทําจับแล้วก็ยืดยืดออกเนี่ยมันจะเป็นแค่การยืดเหยียดน,นะครับเราพยายามนะครับซิงโครไนซ์นะครับเชื่อมต่อนะครับกับ คู่นะคู่นะครับระหว่างคุณครูระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับน้องๆนะครับท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่านั่งหรือท่านอนก็ได้นะสองท่านี้นะครับอันนี้หมุนเข้าหมุนข้อเท้าเข้านะครับให้เท้าสองข้างชิดกันนะครับหมุนข้อเท้าเข้าให้ชิดกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคายนะครับคายข้อต่อที่มันติดอยู่นะครับเอาภาษาบ้านเราละกันนะครับให้นะครับ การทางานนะครับของข้อต่อหรือการไหลเวียนนะครับข้อต่อเนี่ยก็เป็นเป็นข้อต่อข้อเท้าเนี่ยนะครับสำคัญนะครับมีการไหลเวียนมีเส้นเลือดใหญ่อยู่เยอะแยะมากมายเลยอะนะครับแล้วก็เป็นการส่งต่อนะครับการพาเลือดนะครับขึ้นกลับไปข้างบนด้วยลงข้างล่างและขึ้นข้างบนนะครับถ้าการเคลื่อนไหวของเขาไม่ดีน่นะครับระบบภายในก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับท่านี้สําคัญนะเห็นเป็นท่าง่ายๆนะครับแต่ว่าเป็นท่าที่แม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ควรจะทํานะครับ เอออันนี้จะช่วยอันนี้จะช่วยเราเยอะมากนะครับในการเขาเรียกอะไรนะไหลเวียนทางเลือดและน้ําเหลืองของเรานะครับเราสองท่านี้ทําได้ทั้งท่านั่งและท่านอนนะครับถ้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เอามาให้น้องๆเล่นสนุกๆจริงๆก็คือจับงอเข่าและเคลื่อนแหละนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ตัวตัวบอร์ดนะครับอันนี้บอร์ดน่ารักน่ารักอุ้ยขอโทษครับนะครับ เป็นบอร์ดนะครับแล้วก็ให้น้องวางขาแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับหาซื้อไม่ได้จริงๆก็เป็นสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดก็ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้เขาก็ฮิตกันนะทางอิตาลีนะครับเขาเอาสเก็ตบอร์ดให้คุณยายมาฝึกนะครับมาฝึกเอาวางไว้ก็ให้เคลื่อนขาไปเคลื่อนขามาเนี่ยครับเพื่อให้เพื่อให้เข่าเนี่ยนะครับเห็นไหมเอามาใช้ได้เยอะเนี่ยมาใช้กับเด็กได้เยอะมากเลยเห็นไหมครับเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ทาง ยุโรปฮิตมากนะครับแต่ว่าเขาเอาสเก็ตบอร์ดแล้วคุณยายอ่ฝึกใช้ขานะครับผมว่าก็ก็ดีเพราะว่าบางทีเขา mm. เขาเคลื่อนไหวที่ขา่าที่ขาไม่สะดวกอันนี้ก็เป็นฝึกมูบาริตี้ของของขาของเราได้ดีอีกตัวหนึง่งนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆนี่ก็ได้ครับผมเห็นช่วงหลังๆเขามีที่วางอะไรนะเตาแก๊สแล้ว <laughs> ก็มีแล้ว <laughs> <laughs> ก็มีแล้ว <laughs> ก็มี <laughs> มล้อ <laughs> เผื่อ <laughs> เผื่อ <laughs> เราซื้อได้ถูกกว่าแต่อันนี้ผมซื้อมาจากช้อปปีสั่งมาจากเมืองจีน 250บาทนะฮะเป็นเป็นบอร์ดออกกําลังกายเนี่ยแหละครับเป็นเป็นบอร์ดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมส่งให้นะครับถ้าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาถูกลงแล้วนะครับสเก็ตบอร์ดน่าจะแพงนะครับอ่ะถ้าต่อไปนะครับอ่ะถ้าต่อไปนะครับเราก็จะบริหารนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเนี่ยเราก็ให้น้องเนี่ยนอนนะครับสอด หมอนข้างเข้าไปใบหนึ่งนะครับหรือหมอนอะไรก็แล้วแต่ที่ที่บ้านเรามีเอออันนึงผมอยากฝากอย่างนี้ครับคุณครูเรามีอะไรที่อยู่ในบ้านเราในโรงเรียนเราเราใช้อันนั้นนะครับพยายามอย่าซื้อของเนาะใช้ของที่เรามีแล้วเรามาประยุกต์เพราะว่ากดวันนี้เป็นยังไงครับแนวคิดของเราประยุกต์เพราะฉะนั้นผมมาแบบหนึ่งนะครับผมมาแบบหนึ่งเราไม่มีนะครับเราก็ต้อง ต้องใช้ในของที่เรามีนะครับมาประยุกให้ให้มันได้นะครับได้ได้ในท่านี้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับขาวนี้นะครับท่านี้ก็แค่นะครับยกขาขึ้นยกขาลงนะครับหายใจเข้าเตรียมหายใจออกยกขาน้องขึ้นแล้วก็บอกให้น้อง่ะออกแรงยกช่วยกันนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่ซีเวียเนี่ยยกไม่ได้คุณแม่หรือคุณครูเนี่ยต้องค่อยๆ พาแล้วลองจับดูซิว่าไอ้ตัวคอสไตเส็จเนี่ยไอตัวไอตัวต้นขาด้านหน้าเนี่ยมันเคลื่อนไหมมันทํางานไหมเมื่อลงปุ๊บมันต้องขาไอ้เมื่อเตะขึ้นมันจะต้องเกรง็งทํำไหมเป็นหน้าที่ไหมนะครับถูกไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าต่อไปนะครับอันเนี้ยนะครับลองดูซิท่าครับเหมือนกับอะไรท่าแรกเหมือนเราทําท่าอะไรอยู่ครับสควอต หรือว่าทําท่าแชร์โพสต์อยู่นะครับแต่ให้น้องอ่ะเป็นเปลี่ยนโพสิชันเป็นนอนหงายนะครับแล้วทําท่านี้แล้วก็เขาเหยียดขาออกนะครับเหยียดขาเหยียดอ่าทีบขาออกนะครับงอขาเข้าทีบขาออกนะครับแต่ว่าถ้าสมมติจะลองเล่นกับน้องหน่อยถ้าน้องรู้เรื่องถ้าน้องรู้เรื่องให้เขาเหมือนคาว่าออกแรงทีบแล้วเราก็แกล้งทําเป็นล้มอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยให้นะครับปฏิสัมพันธ์ นะครับให้น้องสนุกขึ้นไม่รู้สึกว่าการฝึกมันน่าเบื่อนะครับแต่ก็เมนก็คือว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยฝึกงอเข่าเหยียดเข่างอเข่าเหยียดเข่านะครับงอเข่าแล้วเหยียดขาออกงอขาแล้วเหยียดขานะครับมาท่านี้นะครับยากนิดหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ยากเลยนะครับแต่ท่านี้ดีนะครับท่านี้ดีกับก้นของเรามากๆนะครับท่านี้ดีกับก้นของเรามากวันเล็กบิดนะครับก็คือว่า ให้เขาเนี่ยนะครับยกขาขึ้นข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ยกก้นลอยนิดนึงแล้วก็เอาลงแล้วก็ขึ้นนะครับเท่าที่ได้นะครับเท่าที่ได้เดี๋ยวลองมาดูว่าวันนี้เราจะซัพพอร์ตน้องยังไงนะครับถ้าต่อไปนะครับอันนี้ฝึกยืนขึ้นและยืนลงแต่ว่าอันนี้เราต้องช่วยกันประคองนะคุณแม่หรือคุณครูต้องต้องช่วยกันดูนิดนึงนะครับก็หายใจเข้าพาขึ้นหายใจลงตอนี้สําคัญครับสําคัญตรงไหนครับสําคัญตรงที่นะครับสุดท้ายแล้วท่านี้ น้องจะต้องลุกจากสมมติน้องนั่งวิวแชร์น้องก็ต้องลุกจากวิวแชร์เนี่ยนะครับเปลี่ยนโพสิชันไปท่าอื่นได้ท่านี้มันเลยต้องฝึกบ่อยๆให้เขาให้เขาเตรียมพร้อมนะครับกับการที่จะต้องลุกเปลี่ยนท่าหรือว่าท่านี้นะครับเป็นท่าพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องทําได้นะครับเป็นท่าพื้นฐานนะครับเขาเรียกเป็นเป็นท่าที่สำคัญนะครับที่มนุษย์ควรจะต้องทําได้ดีนะครับ ันนี้เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยท่าต่อไปจะเป็นท่าคายนะครับอันนี้ก็จะน้องนั่งเฉยนี่แหละแต่เราช่วยเขาดึงมาด้านหลังเพื่อให้ตัวฮิปของเขาเนี่ยนะครับตัวตัวเชิงการของเขาเนี่ยนะครับไอตัวเพลวิดมันฝึกขยับไปข้างหน้าไปข้างหลังบ้างไม่งั้นน้องจะอยู่ในโพสิชันเดิมตลอดนะครับก็อันนี้นะครับฝึกนะครับ ขาเตะขาไปด้านหลังเอาง่ายง่ายเลยนะครับเตะขาไปด้านหลังนะครับจริงๆจะยืนทําก็ได้ก็จะเหมือนกันนี่แหละนะครับนอนทํากับยืนทำเนี่ยนะครับแต่ฝึกให้เขาเนี่ยนะครับเตะขาไปทางด้านหลังนะครับเตะขาไปทางด้านหลังได้นะครับแล้วก็ยกขาขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ยากนิดนึงวันนี้เป็นชาเลนจ์ของผมนะครับน้องจะนอนคว่ำนะครับแล้วก็เหยียดแขนเหยียดขาไปข้างนอกข้างหน้าเนาะ เด็กบางคนเนี่ยทำได้เด็กบางคนทําไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องใช้ใช้สปอร์ตนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คือให้เขาลองทําอะไรที่ที่นะครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้ทำนะครับแต่ต้องวางแผนดีๆอันนี้ถือเป็นท่ายากท่านึงนะสำหรับกลุ่มน้องเด็กสมองพิการนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นท่าคายและนะครับก็จะเป็นให้น้องงอเข่านะครับแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเอ็นตัวไปทางด้านซ้ายหายใจเข้ากับมาตรงกลางหายใจออกเอ็นตัวไปทางด้านขวา ถ้าโยคะก็จะมีอยู่11ท่านะครับในวันนี้เนาะนะครับแล้วก็ท่าด e ฟ p รลักเซชันของผมวันนี้ผม,ผมเป็นท่าศพแต่ถ้าให้น้องเนี่ยเขานอนล้เหยียดขาเนี่ยนะครับหลังของเขาจะเป็นอาร์ชจะมีจะมีะมไอ้รูเนี่ยที่มันสอดมือเข้าไปได้เราไม่อยากได้แบบนั้นเนาะเราอยากให้สปายของเขาเนี่ยมันตรงๆเมื่อเราสอดหมอนเข้าไปเนี่ยครับไอ้ตัวสปายของเขาเนี่ยจะติดพื้นนะครับจะได้ดีกว่านะครับจะเป็นการฝึกเขายืดหลังของเขาให้มันตรงได้นะครับ เมื่อจบท่าศพแล้วนะครับก็จะเป็นอันสุดท้ายนะครับเราจะทําสมาธิกันนะครับเราจะใช้เสียงซัตทานามานะครับก็คือวันนี้นะครับจะเห็น2แบบเลยนะครับพวกผมก็เจอ2แบบมาเหมือนกันกลุ่มน้องที่สามารถเคลื่อนนิ้วได้นะครับเคลื่อนนิ้วตามตามเสียงได้ก็เป็นไล่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูแบบหนึ่งกับน้องเนี่ยนะครับไม่สามารถเคลื่อนนิ้วอันเนี่ยครับอะซัดทานามาเนี่ยครับจดจ่อกับ จดจ่อกับเสียงแล้วก็เคลื่อนนิ้วไปด้วยนะครับแต่น้องที่ทําไม่ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแค่กาและแแบกาและแบนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอพอน้องเขาเริ่มชินกับกําแบลองให้เขาค่อยๆแตะไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับขอทําสมาธินะครับด้วยกันก่อนสักหนึ่งนาทีครับ โอเคครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้จะมีแขกรับเชิญของผมแล้วนะฮะแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องพแพรวแมนนิวนะครับแล้วก็พี่ตุ่มนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันนะครับวันนี้เรามา,าทาเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับระวังสายไฟนะครับอ่าโอเคได้ไหมเอ่ย เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ท่า2ท่าแรกก่อนเนาะแต่ว่าผมยังไม่ให้น้องลงไปนอนในท่าที่2นะครับจะเป็นเป็นนั่งรถเข็นนะครับแล้วก็นะครับทำจากรถเข็นเลยนะครับอันแรกอันแรกเราจะเป็นหมุนออกก่อนเนาะนะครับหมุนออกก่อนเดี๋ยว <laughs> หมุนหมุนหมุนสองข้างพร้อมกันเลยเคราวนี้ดูขาน้องเนาะ,ะเดี๋ยวโฟกัสที่เท้าน้องก่อนนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. ก็ข้อเท้าน้องเนาะกับอันนี้ครับ จะค่อนข้างนะครับเกรงแล้วก็ผิดรูปนะครับสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือขยับขยับเบาๆนะครับขยับเบาๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ขยับเลยครับการไหลเวียนแถวข้อเท้าของเขาฝ่าเท้าของเขาจะไม่ดีเลยนะครับอันนี้เราก็ไปกระตุ้นการไหลเวียนให้เขาหน่อยนะครับก็อย่างเช่นนะครับหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะครับปรับเท้าให้ตรงแล้วก็ค่อยๆดึงมาเบาๆที่นี้เองนะครับให้ต่ากว่านี้นิดนึงขอโทษทีพี่สูงไปนะครับอ่าแล้วก็กลับคืนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่กับกับพี่ตุ่มดีกว่าช่วยนะครับ ขอนะครับอ่าสิบครั้งเนาะหายใจเข้าก่อนแล้วหายใจออกมุ่นออกนะครับมาหายใจเข้าครับหายใจออกมุ่นออกครับอ่าหายใจเข้าครับหายใจออกมุ่นออกช้าๆหายใจเข้าอยู่ที่เซนเตอร์ก่อนครับหายใจออกดึงออกไปท่านข้างเบาๆหายใจเข้าครับ หายใจออกครับดึงออกไปนั้นข้างเบาๆนะครับผมก็ใช้เสียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวสองท่านนะครับทําตามจังหวะลมหายใจตนเองเลยนะครับขออีก3สลมครับ <c oughs> ช้าลงอีกนิดนึงอ่ะโอเคเบรกก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำอีกหนึ่งเซตนะเดี๋ยวให้เคสเราพักแป๊บหนึ่งนะครับฝ่ายว่าลูกสู้อ่าสู้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 อ่ะโอเคนะครับเซตที่สองครับเซตที่สองมาจับเท้าเลยนะครับหมุนออกเหมือนเดิมครับหมุนออกเหมือนเดิมหมุนออกเหมือนเดิมหายใจเข้าครับอ่าจับที่ข้อเท้านะครับปรับเท้าตรงๆนะครับปรับเท้าตรงหายใจออกครับหมุนออก นข้างช้าๆหายใจเข้าเซนเตอร์หายใจอุนออกดีครับหายใจเข้าหายใจออกหมุนออกครับ2หายใจเข้าครับหายใจออก3หายใจเข้าครับหายใจอกหมุนออกครับ4หายใจเข้าครับหายใจออกหมุน5ออกครับ5ขออีก3ามครั้งครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นท่าแรกนะครับท่าแรกนะครับที่ หมุนข้อเท้าของเราเนี่ยออกด้านข้างเนาะแล้วท่าที่2ของเราจะหมุนเท้าเนาะคราวนี้นะครับเราจะหมุนเท้านะครับเข้ามาชิดเนาะก็คือว่าจับปึ๊บแล้วก็หมุนเข้าอ่าเห็นไหมนะครับหายใจเข้าหายใจออกหมุนเข้านะครับก็ขอนะครับสองเซตเหมือนกันเดี๋ยวทำตามเสียงของผมเนาะทำตามเสียงผมนะครับ <iend that? S 1> หายใจเข้าครับหายใจออกหมุนออกครับ อ่าหนึ่งช้าๆเบาๆหายใจเข้าไอ้ขอโทษครับหมุนเข้าหายใจเข้าครับหมุนเข้าครับพี่ตุ่มอ่าหมุนเข้าต้องต้องปรับนิดนึงครับอึ๊บอ่าใช่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 ครับหายใจเข้าครับหมุนเข้าครับสองมาหายใจเข้าหายใจออกครับสามหายใจเข้าครับหายใจออกครับสี่หายใจเข้าครับ หายใจออกครับ5อีก3ครั้งทําเองครับผมไม่ใช้เสียงรบกวนนะคุณแม่กับคุณพี่เลี้ยงนะครับลองใช้นะครับเชื่อมต่อกับน้องๆด้วยลมหายใจเลยนะครับอ่าโอเคพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาน้องนะครับ ลงมานอนนะครับแต่ตอนที่ลงมานอนเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงเนาะค่อยๆนะครับพาน้องลงจากรถเข็นอย่างระมัดระวังนะครับเดี๋ยวให้อันนี้เป็นหน้าที่คุณแม่นิวละกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาหมอนหมอนวางด้วยนะครับหมอนวางด้วยให้น้องหนุนหมอนนะครับพี่เมย์ช่วยหน่อยครับ อครับ <c oughs> เดี๋ยวหลบหลบด้านออกโอเคครับก็เดี๋ยวเราใช้นอนนอนนอนด้านไหนอ่าด้านนี้ก็ได้ครับอ่านอนเลยครับ <c oughs> อ่า ที่ผมบอกเนาะถ้าสมมุติเราไม่ได้งอเข่าน้องอะครับอันนี้เห็นชัดๆเลยคือจะเนี่ยจะมีะการเอียงอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือว่าผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ที่ขับรถหรือนั่งนานๆนะครับผู้ใหญ่ก็เป็นเวลานอนนอนอย่างเงี้ยนอนหงายไปปุ๊บจะมีเขาเรียกอะไรนะรูนะครับที่หลังส่วนล่างของเรามันลอดไปได้เนี่ยแหละยิ่งเป็นยิ่งยิ่งทำให้เราปวดหลังออฟฟิศซินโดมอะนะแล้วคนเนี้วิธีแก้ก็คือว่า นะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวคุยกันหลังไม <laughs> <laughs> หลายคนเป็นนะครับหลายคนเป็นแต่ว่าเนี่ยเราเลยจำเป็นต้องชันเข่าน้องเห็นไหม <c oughs> พอชันเข่าน้องเกิดอะไรขึ้นครับหลังเป็นระนาบเลยแล้วก็ไม่มีรูครับใช่อันนี้สิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่น้องน้องกลุ่มนี้นะผู้ใหญ่ก็ต้องทํานะครับผู้ใหญ่ก็ต้องทําไม่งั้นเราก็จะบาดเจ็บกันไปป่วยกันไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ท่าเตรียมลูกน้องแพลวไม่มีอะไรลูกตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วร้องไห้แล้วว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งมากอะมาน้องแพวเราเล่นที่ลึกอามาน้องแพลวเอาขาวไว้อย่างน,นี้อ่าอันนี้หายใจเข้านะครับหายใจเข้านะอ่า,อาพี่ตุ่มมาด้านนี้ก็ได้ครับอะพุณแม่อยู่ด้านนู้นดีกว่าพี่ตุ่มม่อยู่ที่ขาครับอ่าพี่ตุ่มมาอยู่ที่ขาไม่ไม่ชินไม่ชินนะครับอะอะเยอะอะ อันนี้หายใจเข้านะครับอ่าพี่ตุ๋มไปนะหายใจออกค่อยๆเลื่อนครับอ่าอาจจะเลื่อนได้แค่นี้เนาะนะครับหายใจเข้าครับค่อยๆงอกลับอึ๊บมากับมากับมากับคุณครูแล้วหายใจออกเมื่อกี้ยังงั้นกับผมอยู่เลยสี่อาสาสองแล้วมาหายใจเข้าดึงกลับ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 หายใจออกเกียดสี่มาแล้วอ่ะขึ้นกลับมาดึงกลับดึงกลับหายใจเข้าหายใจออกห้าขออีกสองครั้ง หายใจออกครับเหยียดอ่าอีกครั้งนึงอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งนึงน้องเขาอึ๊บอ่าเบรก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 เหยียดเหยียด<ๆ>เหยียดอ่ดอดอาหาหาหาที่สบายที่สุดให้เขาก่อนอ่าหาที่สบายที่สุดให้เขาก่อนขอหมอนรองขาอีกใบหนึ่งก็ได้ครับขอหมอนสีส,ส้มครับเดี๋ยวชันไว้อ่าหนูหนูวางไว้อย่างนี้เลยเออนะอ่านะครับเราอาจจะต้องหาอะไรซัพพอร์ตน้องนิดนึงนะครับในกลุ่มที่ที่เราดูแล้วว่า เอ๊ะถ้าเอาลงแบบนี้แล้วเขาจะรู้สึกว่าอึดอัดลำคานน่ะก็ต้องหาวิธีช่วยเนาะนะครับอ่าพร้อมยังเซตที่สองแล้ลูกนะอีกรอบหนึ่งนะอ่ามาอ่าพ,พ,พี่ตุมผมผมผมยกขึ้นให้นะอ่หมอนออกครับอึ๊บวางไว้อ่าหายใจเข้าหายใจออกทิปออกดีหายใจเข้าครับหายใจออกทิปออกสองอ่ามาหายใจเข้าครับ หายใจออกทิปออก3มหายใจเข้าครับหายใจออกทิปออกครับ4อ่ะหายใจเข้าครับหายใจออกทิปออกครับ5อึ๊บหอ่ะอีกสองครั้งอีกสองครั้งหายใจเข้าออกครับอ่าเบรกเอาพิตุมหมอนสอดเลยครับหมอนสอดเลยอ่าโอเคเก่งมากเก่งมากต้องขออีกใบหนึ่งครับ ตึงมากเลยครับอ่าโอเคอ่าเก่งมากนะครับอ่าถ้าต่อไปนะครับอ่ะคราวนี้คราวนี้คราวนี้เดี๋ยวผมเองละกันอ่ะน้องแพลวมาจับไว้นะครับหายใจเข้าอึ๊บหายใจออกนะครับดันเข้าไปดันเข้าไปอ่าหายใจเข้าเย็ดออกเย็ดออกหายใจออกดันเข้าไปสองนะครับอ่ะหายใจเข้าประคองนิดนึงเดี๋ยวนะครับ ผมผมประคองแบบนี้อ่ะอึ๊บหายใจออกครับสามหายใจเข้าครับหายใจออกครับสี่อ่ะหายใจเข้าหายใจออกครับห้าเบาเบาลงเบาลงเบาลงเข้าครับอ่าดีครับหายใจออกครับหกนิดเดียวนิดเดียวนงเพลวอ่ะพอก่อนพอก่อนอ่ะวาง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 ตึงตึงขาตึงขาตึงขา เบรกก่อนเบรกก่อนอันนี้ท่าเป็นท่าที่เขาสบายที่สุดแน่เลยเอาไว้อบบนี้ก็ได้ครับ <Okay. S 1> อ่ะเหลือหนึ่งเซตเนาะเหลือหนึ่งเซตเนาะนะครับเหลือหนึ่งเซตต้องขอที่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนผมแล้วครับเข้าได้เข้าได้ไหเข้าได้ครับผม <c oughs> อ่าอ,อยู่เป็นเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวพี่ตุม่มพี่ตุ่มอยู่ด้านนี้ก็ได้นะครับนะครับขอเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายนะครับอาจช่วยผมข้างนี้นะครับแต่ขอคอนทรลคอนทรลนะครับปรับ ปรับเข่าครับอ,อ่าปรับเขาบ่าเบาๆพ,พิตุม๋มเบาๆนะครับขึ้นมาอ่าอย่างนี้นะหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอ่าอันนี้ดีกว่านะครับให้มันมีเลนส์ที่เหมาะสมกับน,น้องนะครับสามดีอึ๊บตึงตึงตึงสี่อ่าดีครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บห้าเอาแค่เอาแค่แปดครั้งพอครับเย็ดเหยีดเยีดเยีดเยีดอ่ะหกตึงตึงตึง เจ็ดเอะสุดท้ายสุดท้ายอึ๊บแปดอเบกครับอ่าเอาท่าที่สบายที่สุดให้น้องก่อนครับสบายไหมอ่าโอเคครับท่าก่อนนะท่าต่อไปนะครับอ่าคิดว่ากูดบิดน่าจะน่าจํะไม่ได้ก็คือว่าเดี๋ยวเรานะครับเอาแค่ตรงนี้พอนะครับยกยกตั้งขึ้นไว้แค่นี้นะครับให้ค้างไว้นะครับค้างไว้แค่นี้นะครับนับ1ถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห,ห่เจ็างอ่า,า,อายกขึ้นมาครั้งนี้มาอึ๊บหนึ่งสองสา0ว,วางนะครับรอ,อบสุดท้ายมาอึ๊บหนึ่ 5 6 7 8 9 10แม่ช่งวกด,ดูตัวเองด้วยแมยิ้มเลย1เอาไปบายหน่อย2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว10อ่ะคายดีครับเก่งมากเลยนะครับ ก็เป็นท่าที่6เนี่ยวันเล็กเนี่ยนะครับที่ทาบิดเนี่ยนะครับน้องไม่สามารถยกก้นได้เนาะเราก็ประคองขาขึ้นข้างหนึ่งนะครับก็คือปรับปรับให้ตามสรีระนะครับหรือว่าความสามารถของน้องที่ทําได้นะครับอ่ะอันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นอ่าไม่ครับจะเป็นนี้ก่อนครับจริงๆแล้วอยากจะให้น้องเนี่ยฝึกนั่งอยู่ที่วิวแชร์แล้วยืนขึ้นนะครับแต่คราวนี้ปัญหาว่าเมื่อกี้คุยแล้วไม่ได้ครับก็จะเป็นแค่แค่อันนี้เราพาขึ้นอย่างนี้ได้ใช่ไหม ครับยืนเข่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นยืนเข่าแทนนะครับโ asha, โอ่ะเ,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 เดี๋ยวเอาขอแค่ขอผม,ผมลดจำนวนลงขอแค่หกครั้งนะครับเดีいい๋ยวให้คุณแม่นิวให้คุณแม่นิวพานำดีกว่าครับร<ๆ>อ่าน,นี้เมืแ่อบบกี้คุยกันแล้วนะครับ ขึ้นมาแล้วก็ลงนะครับขอสิบครั้งนะครับอันนี้นะครับเท้าเนี่ยจริงๆแล้วอะครับถ้าฝึกจริงๆแล้วอะเราอาจจะต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตน้องนิดนึงปรับนิดนึงนะครับผลย่ากนะครับอ่าโอเคกับกับหาอะไรซัพพอร์ตเพื่อไม่ให้นะครับน้องบาดเจ็บมากอ่าไม่ให้มันบิดมากนะครับกับกับไม่ต้องลงสูงมากเนี่ยครับหนึ่งสองสามอ่าลงได้เลยครับลงได้เลยหนึ่งสองสามลง อึบอ่าแล้วขึ้นนะครับขึ้นช้าๆขึ้นช้าๆข,ขอ5ครั้งขึ้นมาอึบสองดีครับลงมาลงมาครับอึ้บช้าๆลงช้าๆอ่าสามครับขึ้นมาเอาแค่ห้าครั้งครับลงครับสี่ลงช้าๆลงช้าๆลงช้าๆอึบอ่าดีลงอีกครั้งหนึ่งอึบสุดท้ายอึ้บห้าอ่า ลงอ่าเก่งมากนะครับเดี๋ยวให้น้องพักแป๊บหนึ่งนะครับน้องพักแป๊บหนึ่งท่านนี้ใช้พลังงานเยอะครับผมใช้นะครับตัวช่วยนะครับหนึ่งอันสอดเข้าไปอยู่ตรงเท้านะครับไม่งั้นเท้าน้องจะหล้มจะให้ตรงกลางเลยและอีกอันเนึ่งอะวางไว้เพื่อที่ให้เขาเนี่ยนะครับลดนะครับแรงที่เขาจะต้องส่งตัวครับขึ้นมาท่านี้แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ใช้แรงเยอะนะครับนะครับอันนี้ก็จะช่วยฝึกนะครับกล้ามเนื้อก้นนะครับตอนที่เราสปริงตัวขึ้นเนี่ยครับยกขึ้นอึ๊บ ก้นจะทํางานนะครับสําคัญมากนะครับเหนื่อยหรือยังต้องถามคุณแม่ว่าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแล้วเหรออ่ขอขอลูกบอลครับอันนี้อันนี้ขอขอยกนะครับเป็นแค่แค่แค่หนึ่งเซตพอนะครับอ่ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นลูกบอลนะครับเพื่อที่จะายับให้เพลวิดของเขาเนี่ยหมุนได้นะครับแล้วก็ตับนะครับอ่า

อ่โอ <Okay. S 1> เคอ่ะผมอยู่ข้างหลังนะครับ<แ>ผมอยู่ข้างหลังเหมือนในภาพนะครับก็คือห,หายใจเข้าหายใจออกดึงน้องมาแค่นิดบอลเองอึ๊บแล้วก็คืนกลับแค,ค,ค่นี้เองครับหายใจเข้าหายใจออกดึงมาอดีหายใจออกคืนกลับหายใจเข้าครับหายใจออกคืนกลับสามคืนหายใจเข้าครับหายใจออกคืนกลับสี่มาเข้าออกครับห้าอ่ออา เข้า <önemli S 2> <ales> ครับสุดท้ายอีกทีหน oh oui, ึ uh ่ง huh. ห so ันนะครัูเลยหันหากคู่เลยหกอ่าพักอยู่ตรงนี้ครับขอยหนึ่งเซตอ่าขอยหนึ่งเซตขอยหนึ่งเซตอ่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ่ะเอาเบาเด็กก่อนเด็กก่อนอ่าเหนื่อย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 วันนี้วันนี้โดนครูอะไรนะจับมาใช้แรงเยอะเกินปกติฝึกด้วยกันนี่อะไรนอนเฉยเฉยวันนี้แอดวานมากนะครับ ถ้านะคบถ้าต่อไปเนาะเดี๋ยวเราต้องนอนคว่ำครับต้องนอนคว่ำนอนคว่ำคว่ำลงกับพื้นครับอ่าใช่ครับเดี๋ยวเอาเอาหมอนวางครับอ่า แต่คราวนี้ปัญหาคือว่าเราจะต้องวางดีๆนะครับไม่งั้นน้องจะหายใจไม่ออกนะครับหมอนน่าจะอยู่ประมาณอกเนาะเพื่อให้มีพื้นที่นะครับอ่านจยวผมเองนะครับตอนที่จับนะครับขาเลื่อนน้องออกมาอีกใช่ไหมครับอคราวนี้คราวนี้คราวนี้เดี๋ยวเรา เอ๊ะคุณแม่ครับขาที่ยกลอยเนี่ยเราเป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมหรือว่าเออตามข้อปล่อยไปก่อนนะครับก็เป็นค่อยๆยกขึ้นมาอย่างนี้ครับ1อ่าอันนี้จะตึงของเขามากเทนชั่นมาก2เนี่ยครับเอาเบาๆเอาเบาๆเบาๆอึ๊บสดีครับมาอึ๊บสหายใจเข้าครับหายออก5มาหายใจเข้าครับหายออกโค้งอ่าพอแล้วเปลี่ยนข้างเดี๋ยวผมทําแค่เซตเดียวพอละกัน หายใจเข้าครับหายใจออกครับอึ๊บหนึ่งเข้าครับหายใจออกครับอึ๊บสองสามสี่ห้าสุดท้ายหกอ่าโอเคขออนุญาตนะครับทำเซตเดียวเนาะเพราะว่านะครับน่าจะเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวหงายเลยครับนอนหงายอ่านอนหงายครูก่อนอ่านอนรอถ้าต่อไปครูทำเอง อ่จะนอนคว่ำแล้วสิอ่าคราวนี้ดูครูทําครูทําให้ดูเองนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าผมเป็นน้องแล้วกันนะครับก็คือว่านะครับเราจะเอาตัวเราเข้าไปนะครับในในในตัวบ็อกเนี่ยนะครับวางเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับให้น้องวางท้องนะครับยกแขนขึนได้อย่างเดียวเนี่ยครับอันนี้ก็จะฝึกนะครับ หรือว่ายกขาทีละข้างนะครับแต่ในรูปเนี่ยเขาทั้งยกแขนทั้งยกขาเลยนะครับเราเราเนี่ยเราเราเนี่ยสามารถโมดิฟายท่าได้ก็เป็นยกแขนขึ้นทีละข้างนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นทีละข้างนะครับตามภาพนะครับเบอร์ที่นะเบอร์ที่10เนี่ยนะครับใช้อุปกรณ์ช่วยจะช่วยเรื่องของแขนและขาเพราะมันมีตัวซัพพอร์ตท,ทำทีททีละส่วนก็ได้ไม่จําเป็นต้องทําตามภาพนะครับอ่ะมาท่าสุดท้ายนะครับนอนหงายครับ แล้วคราวนี้คราวนี้คราวน,นี้นะครับคราวนี้เราต้องนะครับอ่าเอาตัวนี้ดีกว่าครับอันอันอันนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับสูงไปงไ,งไม่ไม้๋ยวเอาอันนี้มาวางเท้าครับสีน้ำเงินอะได้แล้วครับ อ่าโพสิชันที่อยากได้นะครับอันนี้คือโพสิชันที่อยากได้เขาวนี้ครับค่อยๆนะครับให้น้องเนี่ยนะครับถ้าน้องปกติเนี่ยนะครับเราจะสั่งเขาได้เลยว่าให้เขาเอ็นตัวนะครับไปด้านข้างแต่อันเนี้ยนะครับด้วยน้องเนี่ยนะครับเราต้องเป็นผู้ช่วยแล้วนะครับสถานการณ์นี้นะครับเราหายใจเข้าครับจับเนาะสโพกกับไหล่หายใจออกครับค่อยๆหมุนพาแค่นี้เองเนี่ยครับหายใจเข้าครับอ่ะอหายใจออก เดี๋ยวคุณแม่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ชินมือผมหายใจเข้าครับหายใจออกครับ3ดีครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับสดีครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับหาหายใจเข้าครับหายใจออกครับหกอ่าเตรียมเปลี่ยนข้างครับหนึ่งสองซ้หายใจเข้าหายใจออกครับหนึ่งดีครับเบาๆนะ หายใจเข้าครับหายใจออกครับ2หายใจเข้าครับหายใจออกครับ3หายใจเข้าครับหายใจออกครับ4มาหายใจเข้าครับหายใจออกครับ5หายใจเข้าครับหายใจออกครับ6อ่าโอเคเบรก่อนเบรก่อนอันนี้ครูขอ2เซตเออครูขอ2เซตอ่ะเบรกก่อนให้เบรกก่อนผอมยางลูกผมยางผมยางผมยางผอมน้าผมน้อ่ามา ฝั่งนี้ก่อนครับอ่ามาหายใจเข้าหายใจออกครับ1หายใจเข้าครับหายใจออกครับ2หายใจเข้าครับหายใจออกครับ3หายใจเข้าครับหายใจออกครับ4อ่าหายใจเข้าครับหายใจออกครับ5อีกนิดเดียวนิดเดียวหายใจเข้าครับหายใจออกครับ6อ่ะเปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างอ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรหนักๆแล้วลูกท่าสุดท้ายแล้วหนึ่งาหายใจเข้าหายใจออกครับ1 หายใจเข้าครับหายใจออกครับ2หายใจเข้าครับหายใจออกครับ3หายใจเข้าครับหายใจออกครับ4หายใจเข้าครับหายใจออกครับ5หายใจเข้าครับหายใจออกครับ6อ่าโอเคคราวนี้ครับคราวนี้เนาะเป็นพาร์ทของ deep relaxation นะครับคุณแม่คุณครูอยากจะเปิดเพลงที่ที่ผ่อนคลายเนี่ยให้น้องฟังได้เลยนะนะครับสัก ยังไงสัก5-10นาทีนะครับแต่ด้วยวันนี้ด้วยเวลาเราจํากัดเนาะก็คือว่าเป็นการนวดเบาๆก็ได้นะครับใช้การนวดเบาๆเนี่ยครับให้เซนซุรีคุณคุณน้องเนี่ยนะครับฝึกนะครับให้ให้ให้ทัชด้วยความสบายนะครับส่งความรักให้นะครับส่งความรักให้ผมขอทั่วตัวขอแค่5นาทีนะครับแต่ให้คุณคุณแม่ทําดีกว่านะครับเพราะว่าปัญหาอันนึงคือเวลาเราจะต้องทัชเด็กกลุ่มนี้ถ้าเขาไม่รู้จักนะครับ ถ้าเขาไม่รู้จักอะนะครับเขาจะกลัวเราเพราะเราไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยสําหรับเขากว่าจะเชื่อใจกันนะครับอย่างน้องที่ผมสอนนะกว่าจะเชื่อใจกันก็ยังต่ำก็สามถึงหเดือนนะครับเด็กออทิสติกก็เป็นนะฮะคือ,ค,อคือยากมากนะครับผมถึงบอกว่าเวลาผมเจอเคสใหม่บอกว่าขอลองก่อนแต่ถ้าวันแรก3ครั้งแรกอะเขาไม่เอาคือไม่เอาผมละ ก็ต้อง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 เปลี่ยนคนนะครับก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าเขาเขาก็ต้องข้างในเขารู้ว่าต้องอะไรต้องระวังอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ดีกว่านะครับส,ส,สัมผัสสัมผัสสาคัญนะครับเพราะเป็นเรื่องเซนซอรี่ที่ที่เชื่อมต่อกันได้เลยนะครับอ่ามานวดตัวนิดนึงขอ5นาทีแล้วลูกนะวิดียวจะเสร็จแล้วส่งพลังความรักเนาะนะครับส่งความรู้สึกดีๆให้ให้กันและกันนะครับทัชชิ่งเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะเพราะว่าทัชเนี่ยทำให้เกิดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับจะเรียกว่าสารออกซิโทซินสารอะไรล่ะเป็นสารแห่งความรักเมื่อกี้ผมใช้คําว่าความรักเสมอเพราะว่าคุณส่งความรักไปเขาได้ความรักจากเราแล้วข้างในเขาอะครับจะผลิตสารออกซิโทซินแล้วสารตัวนี้นะครับจะช่วยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอะไรฮิลิ่งแฟกเตอร์นะครับในร่างกายของเรานะครับเป็นยาอายุวัฒนะ นะครับเป็นตัวสารที่ช่วยยียยยานในร่างกายของเราวิทยาศาสตร์ตอนนี้จับสารตัวนี้เยอะมากเลยนะครับกำลังกำลังที่เป็นเขาเรียกไงนะเป็นที่นิยมในการทําวิจัยอ่ะว่ามันมีผลต่อร่างกายเรายัางไงบ้างนะครับท,ที่ได้มาตอนนี้เลยคือพูดเพิ่มอิมมูนเราแล้วนะครับแล้วก็ใช่เพิ่มอิมมูนเลยครับแล้วก็ช่วยเรื่องของส้มแซมนะครับร่างกายของเราแล้วก็แอนตี้ออกซิแดน์สารตัวนี้นะนะครับแล้วก็ตอนที่เราเกิดมาเนี่ยนะครับที่เราได้เลยครับจากน้ํานมแม่ จากน้ำนมแม่นะครับตอนที่เราเราเราได้ออกซิโทซินครั้งแรกกันเลยนะครับเพราะเป็นความรักที่แม่ส่งให้ต่อลูกนะครับผมก็เลยเน้นเรื่องของความรักมากๆนะครับส่งพลังงานบวกให้น้องนะครับน้องก็ได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันนะครับตัวทั้งตัวแม่ด้วยครับแต่ว่าน้องน้องอ่ะถ้าถ้าเด็ก,ดกออทิสติกพอจะรู้เรื่องเขาจะรู้สึกมีレสปอนกับเราแต่ว่าน้องกลุ่มสมองพิการก็ผมว่าในข้างในลึกๆเขาก็รู้นะ เขาก็รู้ว่าครับเขาจะเลือกคนที่ปลอดภัยอ่ะนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลูกอ่าผ่อนคลายผ่อนคลายอ่าพออ่ะคราวนี้คราวนี้นะครับา่า อ้าวยิ้มให้ตัวเองพาร์ทพาร์ทสมาธิของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทำสองแบบเนาะผมจะทำแบบแบบปกติที่ที่ที่ผมสอนนะครับกับเด็กออทิสติกก็เป็นนะครับคือไม่สามารถขยับนิ้วมือได้นะครับไม่สามารถขยับนิ้วมือได้อย่างนี้ผมก็เลยสอนเป็นแค่กำรรกับแบกำรรกับแแบนะครับน้องแพลวจะทำกํากรรแบส่วนผมจะทำปกตินะแต่ผม,ผมมาออกเสียง เนาะแล้วก็ขยับมือตามเสียงที่ผมออกเนาะคุณแม่ก็ต้องโฟกัสเสียงผมด้วยแล้วคุณแม่ก็จะต้องเชื่อมต่อก,กับการขยับนิ้วมือพี่ตุ่มด้วยครับต้องทำสองข้างพร้อมกันอ่ากำกระแบกํำกระแบกํำกระแบกํำกระแบอ่าพร้อมนะ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 ม,นะมาหนึ่งสองซ้ำสาธา,ากรกำแบได้เลยครับ นามาสัทธานามาสัทธานามาสัทธานามาอีกหนึ่งครั้งครับสัทธานามา เบื้องต้นก็เท่านี้นะครับเบื้องต้นก็เท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆตะแคงตัวเนาะเดี๋ยวกลับไปที่ที่นั่งนะครับที่วิวแชร์ของเราก็ขอบคุณมากเลยนะครับ<ช>ค่อยๆขยับตัว<ช>ไ,ดได้ครับ ครับขอบคุณนะครับคุณแม่น้องแพลวนะครับแล้วก็นะครับพี่เลี้ยงนะครับขอบคุณพี่ตุ่มด้วยนะครับก็นะครับในท่าฝึกของเราอะครับในท่าฝึกของเราเห็นไหมครับว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้ให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าเราคิดมามันสื่อเขาบอกมาอย่างเงี้ยเราเด็กฝึกได้ไม่ใช่นะครับต้องดูหน้างานอย่างอย่างผมเตรียมมาผมก็เตรียมมาว่าน้องน่าจะได้นะครับก็ต้องใช้แผน A B C อะครับ ต้องมีแผน A B C เนาะว่าเราปรับหน้าง,งานยังไงนะครับแล้วก็นะครับมีเซฟตี้กับน้องยังไงบ้างนะครับเซฟตี้ก็คือว่าบางทีเราคิดมาว่าอท่านี้มันดีแต่ถ้าน้องทาไม่ได้บางทีก็ต้องย้ายออกนะครับหรือปรับอย่างเช่นท่าที่ผมบอกอะครับเราเตรียมมาจะยกแขนยกขาทั้งคู่จริงๆแค่นี้ก็ได้ถ้าน้องอยู่ได้แต่ถ้าเป็นพวกน้องออทิสติกไม่ค่อยมีปัญหานะครับยกขึ้น <Yeah. S 1> ข้างเดียวเนะี่ยนะครับอย่างเงี้ยได้นะครับ yeah. หรือว่าหรือว่าพวกผ้าต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาอุปกรณ์เนี่ยมามาทำเซฟตี้ให้น้องๆนะครับตัวลมหายใจวันนี้สคริปต์ไปเพราะว่าดูแล้วน้องน่าจะน้องน่าจะ,ะทำไม่ได้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกเนาะลมหายใจมี3แบบนะครับก็จะมีตัวเป่านะครับทิชชู่นะครับหรือเสียงออกชู่นะครับแล้วก็ดึงท้องเข้านะครับหรือว่าหายใจสลับรูจมูกนะครับ และมีอันนึงครับที่ผมชอบใช้กับน้องๆเด็กออทิสติกอ่ะจะเป็นบันนี่บันนี่บรีดก็เป็นกระต่ายนะครับทำเป็นแขนกระต่ายก็ได้แล้วซิปซิปเหมือนเหมือนกระต่ายได้ไหมเอามาโชว์กับพี่ดีกว่าม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 ีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านมา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 ทำยี่ห้อน่ามาแล้วก็ซิปอากาศเข้าที่จมูกนะเหมือนกระต่ายนะเคยเห็นกระต่ายเปล่าเคยนะมาหนึ่งสองซ่อม ลวหายใจออก13ครั้งนะหนึ่งออกออกอ่าขอบคุณครับเออมาเลยมีแขกรับเชิญจิติมาศ์มาด้วยนะครับจริงๆตัวลมหายใจม,มีมีเยอะมากเลยครับที่ใช้เล่นได้อ๋อทำนี้ดีกว่าพี่ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่าม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 า เอากระเป๋าออกก่อนอ้าวอะคุณนั่งนี่คุณนั่งนี่เออคุณนั่งนี่คุณนั่งนี่อะนั่งดีๆนั่งนั่งนั่งอะนั่งหลังตรงเลยครับหลังตรงให้พี่ก่อนอ่ะวางไว้อย่างงี้อะดูนะดูด้วยกันนะมองกล้องไม่มองไม่มองพี่อะแล้วเราค่อยๆเอามือติดหูเขาอย่างงี้เอามือจับไว้แล้วออกเสียงได้ปะรู้สึกยังไง ที่หัวมีสันสันป่ะมีอ่าหนึ่งสองสามือหายใจเข้าืออีกสองครั้งือสุดท้ายืออ่าเป็นไงมีอะไรอยู่ข้างในหัวสันสัน สันๆนเนาะรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงโอเคอ่าดีอ่าขอบคุณครับนะครับเรียกว่าหายใจพมรีเนาะหรือว่าถ้าแปลภาษาไทยเขาบอกว่าพึ่งหลวงนะครับจะเป็นเสียงฮือๆนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นตัวหนึ่งที่เอามาใช้กับน้องๆได้นะครับแล้วก็ท้าน้องวันนี้นะครับเป็นเป็นท่าที่นะครับเน้นช่วงล่างเนาะก็จะมีข้อเท้าเข่าแล้วก็สะโพกนะครับ ข้อเท้าเข่าและสะโพกนะครับท่าไหนนะครับที่ไม่ได้ก็สคริปต์นะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับของการฝึกนะครับสิ่งสําคัญของการฝึกคือการเชื่อมต่อนะครับระหว่างผู้ปกครองนะครับคุณครูพ่อแม่นะครับกับน้องๆนะครับแล้วก็นะครับให้ระวังเรื่องเซฟตี้ด้วยนะครับต้องวางแผนดีๆนะครับว่าถ้าไม่ได้แล้วเราไม่ต้องไปฟอร์สเขามากอย่างเมื่อกี้ดูแล้วว่าถ้าสมมติทำต่อไปเนี่ยน้องอาจจะรู้สึก หุดหงิดลำคาญเพราะว่าน้องเขาเรียกอะไรใช้นะครับช่วงช่วงช่วงจุ้งก้นกับช่วงข้อตอบตัวพับนะครับได้ไม่ค่อยดีนะครับเราก็ต้องไปเน้นการยืดออกก่อนนะครับใช้การนวดก็ได้นะครับคลายออกแล้วค่อยกลับมาเสริมให้นะครับกล้ามเนื้อกลุ่มนั้นกลับมาแข็งแรงนะครับสมาธินะครับปรับได้ตามหน้างานเลยนะครับที่บอกว่าทําเรื่องโฟกัสนะครับอย่าคิดว่า น้องกลุ่มเด็กพิการหรือกลุ่มเด็กพิเศษไม่สามารถฝึกสมาธิได้ไม่จริงนะครับเดี๋ยวเราต้องหาเทคนิคอย่างบางทีอ่ะผมให้น้องทํานี่ครับแค่นี้เองง่ายๆเลยนะกลุ่มเด็กพิเศษนะผมให้นั่งเฉยๆแล้วนับ1น0ถึงยีด้วยกันดังๆแต่ไม่ได้ดังแบบเอาละไอแบบดังมากนะครับเป็นแค่ดังแบบมีมีเมโลดี้นิดหนึ่งอย่างเช่น 1...2 เนี่ยเราต้องเป็นครูผู้นำไว้อะนะครับแล้วให ให้เขาตามเสียงพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นสมาธิรูปแบบหนึ่งแล้วนะครับเป็นโฟกัสไงเพราะเขาต้องออกเสียงตามเรานะครับเขาต้องออกเสียงตามเรานะครับไม่ใช่ว่าแบบเอ๊ะกลุ่มนี้ฝึกสมาธิไม่ได้ไม่จริงนะครับมันมันมีวิธีของมันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ถามตอบกันดีกว่านะครับ สวัสดีนะครับกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คําถามนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสาหรับคําถามที่ถามมาเนาะเป็นคําถามดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับโยคะเนี่ยท่าไหนนะครับอันตรายสําหรับเด็กพิการกลุ่มสมองพิการนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับไม่ว่ากลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับทุกกลุ่มจะไม่ทำอินเวอร์ชันนะเอาหัวเอาหัวลงอ่ะเขาเรียกถ้าถ้าถ้า ถ้าภาษาสันสกตเขาจะเรียกว่าวิปริตกรณีวิปริตก็คือวิปริตอะกรณีก็คือกรณีที่มันวิปริตอะมนุษย์ปกติเขาไม่ทำนะครับพวกท่าอินเวอร์ชันต่างๆนะครับแต่ถ้าทําได้ก็แค่เอาเนี่ยนอนราบแล้วเอาขาเนีชิดกําแพงแล้วก็ยกยกขาขึ้นนะครับอันนี้รับได้นะครับแต่ว่าพวกอินเวอร์ชันน่ะจะไม่ให้ทำนะครับกับกับท่าที่ยืนทรงตัวครับผมว่าเป็นเคสบายเคส นะครับถ้าน้องเนี่ยถ้าน้องเนี่ยเป็นเป็นขั้นต้นที่แบบดูแลได้เนี่ยเราสามารถทําได้อย่างเมื่อกี้ที่ผมตัดไปอะครับจะเป็นที่ให้นั่งกับกับเก้าอี้แล้วลุกขึ้นยืนน่ะแต่ผมตัดไปเปลี่ยนเป็นปรับท่าใหม่เป็นไอตัวที่ถีบผมออกอะเป็นงอและถีบบนเรื่องเดียวกันนะครับจริงจริงๆอิะเราก็ดูท่าไหนท่าไหนมันยากอะครับแล้วเราก็มาปรับซีเป็นท่านอนได้ไหมนะครับก็จะช่วยนะครับให้น้องอะทำทำเขาเรียกอะไรฟังก์ชันเดียวกันน่ะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นการที่ใช้ นะครับจากใช้ท่าทางเนี่ยที่มันตำแหน่งไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับคำถามต่อไปนะครับท่าโยคะไหนง่ายสำหรับการฝึกนะครับง่ายเลยเนี่ยนะครับก็พอถามว่นง่ายมันเลยยาก <laughs> จริงๆร,งร,งรงมันมีระดับความยากง่ายเหมือนกันแต่จริงอ่ะเวลาฝึกจริงนะครับวันนี้ผมเอามาเยอะเกิน สอนน้องจริงๆอ่ะไม่เกินไม่เกิน5ท่า5ถึง7ท่าทำซ้ำแค2สองสารอบพอแล้วนะครับทำซ้ำแค่สอสารอบพอแล้วแค่นี้น้องก็เหนื่อยละนะครับก็ท่าเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องเอาให้ครบนะครับก็จะมีหนึ่งจะต้องมีนอนหงายนอนคว่ำนะครับแล้วก็เอ็นตัวซ้ายขวานะครับแต่วันนี้เราไม่ทําทวิตนะครับก็ตามตามเวลาเราเราดูท่าครับให้ดูท่าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวองกระดูสันหลังนะครับไปทางด้านไหนได้บ้างนะครับ เราก็ต้องระมัดระวังนะครับให้นะครับกระดูกสันหลังเนี่ยเราฝึกอย่างปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นอปานะอาสนะก็ได้ที่ที่เป็นงอเข่าแล้วเหยียดออกงอเข่าแล้วเหยียดออกเนี่ยนะครับจริงๆพอกลับด้านมันก็จะเป็นชายโพสก็ตไหมอตอนงอตอนราหงายเนี่ยมันก็จะเป็นท่าอปานะอาสนะแต่ถ้าเราคว่ำม,มันก็เป็นท่าชายโพสถ,ถึงบอกว่าจริงๆมันก็ค,คือท่าเดียวกันนะครับแต่เปลี่ยนมุมฝึกนะครับอ่ะคราวนี้นะครับกุมอ่า เด็กพิการกลุ่มไหนที่ฝึกท่าโยคะได้ดีนะครับจริงๆแล้วอะนะครับแต่ละกลุ่มมาฝึกไม่เหมือนกันอย่างกลุ่มน้องบกพร่องทางสายตาผมจะฝึกบาลานทรงตัวเนาะกลุ่มเหลือกลุ่มเดียวที่ยังไม่เคยเข้าไปนะกลุ่มบกพร่องทางการได้ยินเน่ยเออผมก็ถ้า,ถ,าถ้ามีที่ไหนแบบอยากอยากเชิญไปร่วมงานนี่อยากให้ผมเข้าไปศึกษานี่ยินดีเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเอะเราจะทํำยังไงในการ ใช้โยคะกับน้องๆเขาได้อ่ะครับเห,เหลือเรื่องนี้ที่ยังยังไม่ได้ลองนะนะครับกับกับทางทางวิวแชร์เนี่ยนะครับช่วงล่างเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แต่ช่วงบนเนี่ยขยับได้กับโลได้นะครับแต่ว่าขาเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ช่วยพาขยับหน่อยนะครับเพื่อที่ผมบอกไงให้ให้เลือดลมเดินนะครับมันไม่ใช่แค่เลือดลมอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการไหลเวียนของน้าเหลืองนะครับถ้าน้ําเหลืองน้าเหลืองไม่เดินเนี่ยการต่อสู้กับกับสิ่งต่างๆในในร่างกายของเรามันจะดอปลงไปด้วยอ่ะ นะครับอันนี้สําคัญมากเนาะฮอร์โมนก็ก็ทำงานได้น้อยลงอย่างเงี้ยครับถึงบอกว่าเป็นกลุ่มๆละกันนะครับอย่างกลุ่มน้องน้องที่มาเจอที่มูลนิธิอะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ซีเวียเนาะก็ต้องปรับท่านะครับปรับท่าเลยปรับลมหายใจคือก็จะมีคําถามหนึ่งที่ลิงก์กับอันนี้คือบอกว่าถ้าลมหายใจไม่ได้เรียกว่าโยคะไหมนะครับก็ยังเรียกอยู่นะนะครับเพราะว่าผมถึงบอกไงว่าอะอย่างเคสเนี้ยที่ผมเจอวันเนี้ยเป็นผมมาต้องซิงคคนนายให้เขาแทน แต่ท้องเด็กออทิสติกอ่ะผมจะควบคุมเขาได้หรือน้องบกพร่องทางสายตาเนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> เขารู้ว่าต้องทำยังไงนะครับเราต้องเราต้องใช้การปรับหน้างานเพราะว่าโยคะไม่ได้ที่ผมบอกว่าผมเลือกหลักาการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกลุ่มการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเพราะฉะนั้นเราดูหน้างานเลยครับแต่ว่าให้มันครบองค์ประกอบนี่แหละนะครับว่ามันต้องมีอ่ะแต่ถ้าน้องไม่ได้เราก็ปรับเอา อย่างสมาธิถ้าน้องน้องกลุ่มนี้สมองพิการทาไม่ได้เดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปคิดว่าจะทํายังไงให้ได้แต่จริงๆ,ๆก็เปิดเพลงให้น้องฟังก็เป็นสมาธิชั้นหนึ่งแล้วนะครับไม่ตาอาตายตัวว่ามกกอบมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะครับนะครับการทําสมาธิการฝึกลมหายใจนะครับที่อาจารย์สาธิตใช้กับเด็กสมาธิสั้นติดจอได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ก็ ก็มีหลายตัวนะครับที่ที่ช่วยเด็กสมาธิสั้นได้อะครับก็จริงๆจริงๆก็ใช้นับตัวเลขที่ผมบอกก็ได้นะครับก็คือฝึกเสร็จอะแล้วก็ค่อยมามา,มาอยู่ในโปรแกรมนี้จริง,รงๆอะเขาโฟกัสมาตั้งแต่ตอนฝึกแล้วเ,เพราะว่าวันนี้ผมตัดเรื่องของของกาวดิ้งไปตัดเรื่องของฝึกลมหายใจไปนะครับเพราะว่าน้องก็จะทําไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็เข้าอาสนะเลยแล้วก็ทำดีพีเลกเซชั่นแต่เป็นขั้นตอนที่สั้นมากนะครับด้วยข้อจํากัดของเวลา นะครับแต่ตอนที่เราทําจริงเนี่ยนะครับเราเผื่อเวลาไว้แล้วเนี่ยนะครับผู้ปกครองก็จะช่วยนะครับนวดเบาๆให้น้องกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนคลายดีฟลีแลกเซชันเหมือนกันนะครับคำถามนะครับมีเพิ่มไหมเอ่ยนะครับเด็กนะครับพี่อันออกเสียงอ่ะคำนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าโยคะนะครับ ใช้เรื่องของการออกเสียงได้แค่คร่าวๆนะครับย,ยังไงก็ต้องอยู่กับนักพัฒนาการการพูดนะครับต้องทำงานร่วมเราออกเสียงได้แค่เสียงสั้นๆนะครับที่เป็นเสียงมาเดอร์มาเดอร์โทนน่ะนะครับอย่างเช่น a i o u u r อย่างเงี้ยนะครับผมจะใช้เสียงแค่นี้แหละนะครับแต่คราวนี้พอเขารู้สึกว่าเขาใช้ลมเป็นนะครับลมในการบังคับซาวพวกนี้ได้อะ่ะพัฒนาการการพูดก็จะตามมาคือทำงานร่วมกันเป็นสาขาวิชาชีพดีกว่า นะครับเพราะว่ายูค้าอย่างเดียวเนี่ยจะจะทำเรื่องนี้เพียวๆไม่ได้อะครับนะครับก็ต้องใช้ต้องใช้องค์ประกอบเยอะนะครับเพราะว่า,าที่เป็นการแอปพลายมาก็คือการสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้การส่วนมนนะครับแล้วก็การส่วนมนเนี่ยก็เขานับว่าเป็นการฝึกลมหายใจรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับเป็นเป็นเป็นบีทติ้งเอ็กซ์เซอร์ไซส์รูปแบบหนึ่งก็คือใช้ลมนี่แหละนะครับดูอ่าซิปอากาศเข้าไปแล้วก็ใช้การลมนี่น่ะเอาซาวน์น่ะออกมานะครับถ้าเรียนลึกเข้าไปมากกว่านั้นน่ะ เสียงอะของซาวต่างๆอะมันจะเริ่มจากจุดต่างๆของร่างกายต่างกันด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นชั้นลึกนะครับอันนี้ผู้ใหญ่เรียนเพราะว่าผู้ใหญ่จะสังเกตได้ว่าซาวซา,าวต่างๆออกมาจากตรงไหนในร่างกายของเราครับผมแ,แนะนำถ้าโยคะสำหรับสมองพิการที่มีน้ำลายอันเนี้ยพึ่งจะไปคุยกับนักอนาโตมี่มาเลยเพราะว่าเพราะว่าผมมาเห็นมาเยอะเลยนะครับก็คือว่ายังไงก็ต้อง เลนเรื่องของกล้ามเนื้อคอของเรากับ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 ชิงไอ้ไอ้อะไรนะการของอาการของเราเนี่ยมากมากนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของของกล้ามเนื้อบริเวณเวณคอด้านในเนี่ยมันไม่ทํางานอนะ่ะจะยากมากๆเลยก็คืออาจจะต้องเป็นการประคองคอแล้วก็พับคอขึ้นคอลงแต่เบามากๆเลยนะเอ็นซ in ้ายเอ็นขวานะครับแล้วก็อาจจะต้องฝึกที่ตรงแถวไหล่เนี่ยที่ให้ผ่อนคลายเพราะว่า น้องจะงุ้มอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็ตัวเนี้ยไม่มีแรงที่จะประคองประคองกามของเราเนี่ยให้ให้ควบคุมได้อะนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ยากที่สุดผมก็ยังผมกาลังค้นค้าหา,หาวิธีเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังไงะนะครับเพราะตอนนี้กำลังคุยกับผู้เชี่ยวหลายหลาย,หลายท่านเลยทั้งนักพัฒนาการเด็กนะครับทั้งนักนักอนาโตมีเนี่ยนะครับคุยกันว่าเอ๊ะจะช่วยเรื่องนี้ยังไงดีนะครับก็ตอนนี้กําลังกําลังตั้งแต่มาเจอที่เนี่ยก็หาข้อมูลกันตลอดเพราะเราเจอเจออันนี้เราว่า สำคัญมากเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการกืนด้วยไปหมดเลยทั้งระบบเลยอันนี้นะครับเดี๋ยวขอขอนดนึงนะครับยังไงยังไงขอบคุณสําหรับคําถามนี้เพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้ผมกลับไปทํางานต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส่งข่าวกันว่าเอ๊ะมันมีมันมีแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาลองทดลองกันนะครับสนใจนะครับศึกษาเรื่องนี้มีที่เรียนที่ไหนมีคอร์สที่ไหน โยคะในไทยยังไม่มีเดี๋ยวรอที่นี่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองมาจัดอบรมดีกว่าเดี๋ยวผมจะเชิญนักอาโตมีนะครับแล้วก็นักพัฒนาการเด็กนะครับแล้วก็เนี่ยครับผู้เชี่ยวนะครับในมูลทิธิเนี่ยอาจจะทําจัดอบรมเรื่องโยคะสําหรับเด็กพิการขึ้นมาจริงๆเลยเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ถือลายเส้นที่สามารถจัดอบรมโยคะเด็กได้ก็คุยก็คุยอยู่นะครับตอนนี้ก็ลองลองดูว่าผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวชาญท่านไหนเนี่ยพร้อมจะมาเป็นอาสาสมัครให้เราบ้างนะครับจะได้จะได้เราช่วยกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยนะครับเครื่องมือเครื่องมือก็มีจํากัดไงเราก็จะได้มานั่งถกกันในในในวงวิชาการสุขภาพเนี่ยว่าเอ๊ะทำแบบนี้ได้ไหมป้องกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนะครับส่งเสริมสุขภาพน้องๆกันนะครับสัทธานามามีความหมายยังไงนะครับ จริงๆเอาแปลงง่ายๆเลยเนาะแปลงง่ายๆเลยเขาเขาบอกว่าให้เอาถ้าเอาแบบพุทธก็เกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเนาะ,ะก็เป็นพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นดาวของเขานะครับจริงๆก็คือเป็นอย่างนี้ฮะคือโยคียสมัยก่อนเนี่ยเขาก็พยายามจะหาจุดโฟกัสให้เราอะนะครับให้ให้เรามีจุดโฟกัส1จุดเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยโฟกัสที่นิ้วกระเสียงนะครับการสัมผัสเนี่ยก็มีนะครับให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ตามเสียงเพื่อที่ พอเราจิตเราควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้วอ่ะแล้วนิ้วก็เคลื่อนที่แล้วแล้วหูก็เราฟังเนี่ยไอ้จิตในสมองของเราเนี่ยมันจะไม่ตัดสินเรื่องอื่นนะครับจะไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเนาะซัตธานามาก็ที่บอกอน,นะครับก็เอาง่ายๆก็นี่นะครับคือเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะครับถ้าแปลง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของของดาวต่างๆพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับดาวพฤหัสอย่างเงี้ยครับ ครับวันนี้ก็ได้ประโยชน์เนาะนะครับแล้วก็ยังไงนะครับฝากด้วยเนาะถ้าจะติดต่อผมนะครับก็1อีเมลนะครับ2เพจ f a c e b o o k เลยนะครับหรือ3เอาชื่อภาษาอังกฤษผมนะครับเซิร์ชเข้าไปนะครับก็จะขึ้นใน Facebook เหมือนกันแอดมาได้เลยแล้วก็บอกหน่อยนะครับพิมพ์บอกหน่อยเมสเซจเวลาแอดมาบอกว่าจากจากงานนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวเป็นเป็นมิตรมิจาชีพ ผมก็จะไม่ได้รับนะครับพิมพ์บอกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ได้ประโยชน์กันนะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ